คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลายวิชา Mechanics of Material หรือกลศาสตร์วัสดุตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยแสงอาทิตย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะจะนำสู่การบรรยายบทที่3นะเรื่องสมบัติของวัสดุนะฮะที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมนะฮะต่างๆที่เราใช้กันนะครับพวกเรารู้ดีว่าในเชิงวิศวกรรมแล้ววัสดุมีความสำคัญมากนะเพราะปราศจากวัสดุนะที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นปราศจากกรณีของเหล็กนะฮะคอนกรีตนะครับเราก็จะไม่สามารถสร้างนะครับอาคารสิ่งก่อสร้างนะต่างๆให้มีความปลอดภัยคงทนแข็งแรงได้นะครับถ้าเราไม่มีเหล็กนะเราก็อาจจะไม่สามารถสร้างรถยนต์นะที่มีความเร็วที่มีความปลอดภัยนะดังที่ปรากฏนะฮะหรือนะในหลายสิ่งที่เป็นเครื่องจักรกลยกตัวอย่างเช่นนะอากาศยานนะอลูมิเนียมนะฮะก็มีบทบาทที่สำคัญนะฮะในการที่จะไปทำชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆของเครื่องบินนะฮะให้มีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็นะมีความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับวัสดุมีความหลากหลายนะครับหลายชนิดมากนะที่นำมาใช้นะครับในงานวิศวกรรมนะครับแล้วนะครับรวมถึงวัสดุนะฮะอาจที่จะนะครับไม่ได้เรียนในวิชานี้ลึกซึ้งมากนักนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพลาสติกกับเซรามิกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะวัสดุมีความสำคัญเพราะฉะนั้นสมบัติทางกลของวัสดุนะครับหรือเราเรียกว่า mechanical property นะครับ mechanical property ของมันนะครับจึงจะต้องมีความเข้าใจนะวิศวกรนะครับจะต้องมีความเข้าใจเพื่อที่จะได้นำนะวัสดุต่างๆไปใช้งานนะครับได้ประยุกต์ใช้งานนะครับได้อย่างมีนะฮะเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับรวมถึงประสิทธิผลนะครับมีความนะฮะปลอดภัยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ไอ้สมบัติทางกลของวัสดุนะฮะมันถูกแทนด้วยนะฮะกราฟหรือไดอะแกรมที่เราเรียกว่า stress strain diagram นะไอ้หมอนี้นะครับก็เป็นกราฟซึ่งแสดงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เรานะพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะหน่วยแรงตั้งฉากแล้วก็ความเครียดตั้งฉากหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเราทดสอบนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแรงเฉือนนะมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยแรงเฉือนแล้วก็ความเครียดเฉือนนะแกมมานะครับมันก็แสดงว่าวัสดุแต่ละชิ้นมีพฤติกรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงเหล็กที่เป็นเหล็กโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างในเชิงโยธานะฮะกราฟนะฮะของเหล็กโครงสร้างหน้าตาเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้เหล็กนะฮะเป็นเหล็กกำลังสูงนะใช้ในการผลิตรถยนต์หรือเครื่องจักรกลนะเหล็กก็เริ่มมีพฤติกรรมตามเส้นสีเขียวเป็นต้นนะมันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแตกต่างกันไปสมบัติของวัสดุทางกลของวัสดุแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณสดสังกลนะฮะคุณสังกลที่สำคัญที่เราได้เกริ่นนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมี2ตัวนะฮะตัวหนึ่งคือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำลังนะที่เราพูดถึงเรื่องของ strength นะครับซึ่งเป็นความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อแรงกระทำโดยไม่เกิดการวิบัติอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือพูดถึงความแกร่งนะความแกร่งนั้นคือmodulus of elasticity นะครับเราพูดถึงเรื่องของ stiffness นะซึ่งเป็นความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุภายใต้แรงกระทำยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึง steel steel ก็จะมี stiffness นะสูงกว่านะสูงกว่าไม้นะสูงกว่าไม้สูงกว่าคอนกรีตนะครับนะสูงกว่าอลูมิเนียมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะ steel ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะได้น้อยนะภายใต้แรงกระทำค่าหนึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำมาสู่เรื่องของฮุกส์ลอนะครับในส่วนที่
กราฟความสัมพันธ์นะครับของของกราฟนี้นะฮะยังอยู่ในช่วงที่เป็นlinear elastic นะช่วงแรกนะความสัมพันธ์ของวัสดุโดยส่วนใหญ่เป็นแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น elastic คือยืดหยุ่น linear คือเชิงเส้นนะครับซึ่งกรณีนั้นนะฮะเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง stress นะฮะกับ strain ผ่านตัวความแกร่งนะฮะ modulus of elasticity โดยที่มีความสัมพันธ์ sigma เท่ากับ e epsilon นะถ้าเกิดเธอไปพูดถึงการทดสอบด้วยชิ้นแรงบิดนะช่วงแรกก็จะมีช่วงลิเนียเหมือนกันนะความสัมพันธ์ของกรณีนี้นะครับก็จะถูกเขียนใหม่นะครับมันเป็นความสัมพันธ์ของเทานะซึ่งเป็นหน่วยแรงเฉือนนะกับแกมมาซึ่งเป็นความเครียดเฉือนผ่าน shear modulus of elasticity g นะทั้งหมดนี้นะครับมันอยู่ในช่วงนะที่เชื่อมโยงที่สำคัญคือลิเนียอีลาสติกนะถึงใช้กฎฮุกส์ได้นะครับจากนั้นเราจะเอาความรู้ที่เรามีอยู่ไปประยุกต์ใช้นะคือสามารถใช้สมบัติทางกลของวัสดุนะเอามาใช้อะไรฮะเอามาใช้คำนวณหานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะของโครงสร้างได้ซึ่งกรณีนี้นะครับ deformation นะครับเนื่องจากวัสดุเนี่ยจริงๆแล้วพฤติกรรมเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงอีลาสติกนะมันอยู่ในช่วงแรกนะช่วงที่เลยช่วงอีลาสติกไปแล้วนะฮะคือช่วงที่อยู่ช่วงนี้สำหรับเหล็กนะฮะเราเรียกไอ้หมอช่วงนี้ว่าช่วงพลาสติกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะที่จะพูดในบทนี้นะฮะจะมีทั้งอยู่ในช่วงอีลาสติกนะฮะที่เป็นลิเนียเรามักจะสมมติตรงนี้เป็นลิเนียนะแล้วก็อีกอันหนึ่งช่วงที่เป็นช่วงพลาสติกนะฮะอีลาสติกคือยืดหยุ่นดึงไปเท่าไหร่ดึงแผ่นยางดึงเอายางมานะฮะยืดไป3เซนนะปล่อยมันก็หดกลับมาที่เดิมนะอีกอันหนึ่งเป็นยืดแล้วนะครับแล้วไม่คืนตัวเหมือนเดิมนะเราจะเรียกไอ้หมอนี้ว่าอินว่าไม่ฮะอินว่าอินอลาสติกก็ได้หรือเรียกมันว่าเป็นพลาสติกก็ได้นะเอาถุงพลาสติกมานะฮะดึงมันให้ยืดเยอะๆจนกระทั่งเลยช่วงอีลาสติกไปแล้วนะมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าช่วงพลาสติกถ้าเราปล่อยแรงออกนะมันจะไม่กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็เรื่องที่4ฮะนะครับเรื่องของการวิบัติของวัสดุนะก่อนหน้านี้เราพูดถึงการวิบัติของวัสดุอาจจะพูดถึงเรื่องของการกำหนดให้การ yielding การคลาดนะเป็นการจุดนะฮะที่เป็นวัสดุเกิดการวิบัตินะหรือแม้กระทั่งการกำหนดจุดวิบัติที่จุด fracture ซึ่งปกติเราไม่ค่อยกำหนดนะที่จุด fracture เพราะว่าตอนนั้นนะครับมันจะมีการแตกหักแตกร้าวนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงไปแล้วนะครับเราก็เลยนะฮะไม่ได้สนใจเรื่องจุด fracture หรอกเสียเราก็จุดเรื่องการคลากนะนอกจากนั้นแล้ววิบัติของโครงสร้างยังมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคือเรื่องของการคืบการคืบคือยกตัวอย่างเช่นนะฮะไอ้ส่วนที่เป็นคานนะฮะยื่นออกไปในอากาศเรื่องระเบียงฮะถ้าเราปล่อยนะครับให้ถ้าเราออกแบบดีกว่านะออกแบบนะฮะให้ไอ้คานส่วนที่ยื่นตรงนี้นะครับออกไปไม่ดีนะเมื่อเราใช้งานมานานๆนะไอ้หมอนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวรเกิดขึ้นครับนะไอ้หมอตรงนี้มันก็จะมีลักษณะห้อยลงมาแบบนี้นะทำให้การใช้งานของตัวระเบียงซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กของเรานะที่ออกแบบไม่ดีนะได้ใช้งานได้ไม่ดีอีกอันหนึ่งเราพูดถึงการล้านะการล้าเกิดขึ้นในโครงสร้างเช่นปีกเครื่องบินนะเรามีเครื่องบินนะเรามีปีกเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยปีกเครื่องบินเวลาบินผ่านลมต่างๆนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะฮะปีกเครื่องบินเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดการสั่นไหวนะฮะขึ้นลงนะสั่นไหวขึ้นลงเพราะฉะนั้นสภาวะสเตรสที่เกิดขึ้นนะครับตรงเครื่องบินก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอนะฮะจุดที่วิกฤตนะก็จะเป็นจุดที่เป็นโคนนะของไอ้ตัวเครื่องบินนะขอให้ตัวเครื่องบินนะครับก็อาจจะเกิดการถ้าออกแบบไม่ดีเกิดการหักได้ถ้าปีกหักเป็นไงฮะนะโครงสร้างเครื่องบินบินได้ไหมฮะเครื่องบินไม่ได้นะก็จะเกิดการวิบัติอีกกรณีหนึ่งนะของการฟาทิกก็คือสะพานนะฮะสะพานที่มีรถวิ่งผ่านอย่างต่อเนื่องนะครับตอนที่
รถมันวิ่งอยู่ข้างบนสะพานนะฮะนะบนสะพานนะไอตัวโครงสร้างมันก็จะเกิดการแอนใช่ไหมฮะเมื่อตอนรถอยู่บนสะพานเกิดการแอนเมื่อตอนรถวิ่งเลยสะพานไปแล้วยังไงฮะคานมันก็ดีดกลับที่เดิมเพราะฉะนั้นสภาวะสเตรสนะที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะนะเปลี่ยนไปมานะฮะเมื่อเปลี่ยนไปมานะครับมันก็นำไปสู่นะครับการที่วัสดุเกิดการล้าแล้วเกิดการวิบัติของตัวโครงสร้างได้อันนี้คือตัวอย่างนะครับที่นะสามารถบรรยายได้เอาละนะฮะไอ้ตัวกราฟ stress strain diagram นะฮะที่เราพูดถึงนั้นนะครับจะหาได้จากการทดสอบนะครับจะให้การทดสอบนะหาได้นะฮะจาก lab นะฮะห้องปฏิบัติการนะฮะโดยการทำ tension test หรือโดยการทำ compression ก็แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ย tension test นะครับจะมีความpopular มากกว่านะฮะในการที่เราทดสอบนะฮะยกตัวอย่างเช่นสตีลนะฮะสตีล CEEL สตีลนะส่วน compression test นั้นนะมักจะใช้ในวัสดุบางประเภทยกตัวอย่างเช่นใช้ในการทดสอบคอนกรีตเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าคอนกรีตมักถูกใช้ในการรับแรงอัดในเสาเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับเหล็กนะถูกใช้ในการรับแรงดึงนะเพราะเหล็กก็เลยมักจะถูกทดสอบรับแรงดึงแต่เหล็กไม่ค่อยถูกทดสอบรับแรงอัดเพราะว่าเหล็กเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านะฮะในช่วงลีเนียอีลาสติกนะฮะการรับแรงดึงกับการรับแรงอัดมันเหมือนกันนะก็เลยไม่ทดสอบโดยแรงดึงส่วนคอนกรีตนี่ไม่ทดสอบแรงดึงเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วคอนกรีตรับแรงอัดจริงๆนะรับแรงดึงได้ประมาณ 10-15% ของรับแรงอัดเองนะทีนี้เมื่อเราเอาไอ้หมอผลนี้นะฮะไปใช้นะฮะในการดีไซน์โครงสร้างนะครับสิ่งที่เราออกแบบโครงสร้างนั้นนะฮะเรามองอยู่2จุดนะจุดหนึ่งนะครับโครงสร้างจะต้องมีกำลังนะฮะต้องมีกำลังหรือ strength นะฮะเพียงพอในการต้านทานต่อแรงกระทำอีกกรณีหนึ่งนะครับเราพูดถึงโครงสร้างต้องแข็งต้องแกร่งเพียงพอนะครับในการต้านทานต่อแรงกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเรานะจะทดสอบจริงๆแล้วหา2สิ่งนี้นะครับเรื่องแรกนะฮะเรานิยามหลักๆก็คือเรื่องของกำลังของวัสดุคือความสามารถของวัสดุในการต้านทานต่อแรงกระทำนะต้านทานนะต่อแรงกระทำนะฮะและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยคือไม่เกิดการวิบัตินะฮะทำการทดสอบได้ในห้องปฏิบัติการไอ้หมอนี้เป็นเครื่องนะฮะที่เคยพูดถึงนะฮะเราเรียกไอ้หมอนี้เครื่อง UTMนะครับมันมาจากคำว่า universal testing นะครับ machine นะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะมีตัวนะไอ้หมอเนี้ยฮะทำเป็นหน้าที่นะฮะเป็นตัวจับนะฮะตัววัสดุนะครับเป็น upper นะฮะไอ้หมอนี้ตัวจับนะฮะด้านบนไอ้หมอนี้นะเป็นไอ้หมอนี้นะฮะเป็นตัวจับด้านล่างนะครับแล้วนะครับไอ้หมอนี้นะฮะเป็นตัวจับด้านล่างนะครับแล้วไอ้หมอตัวอย่างทดสอบอยู่นี้มีเครื่องนี้นะฮะเป็นเครื่องวัดการยืดหดตัวนะไอ้หมอนี้นะฮะเป็น extensometer นะฮะเป็นเครื่องวัดนะฮะการยืดนะยืดหรือหดตัวนะฮะ extensometerนะครับจากนั้นนะครับมันก็มีตัวนะฮะที่ใช้ในการคอนโทรลนะครับก็จะนะฮะมีตัวหนึ่งใช้ในการวัดนะแรงกระทำนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จะนำไปหาสเตรสเท่ากับ P หารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะส่วนไอ้วัดการยืดหดตัวนำไปหาสเตนเท่ากับระยะยืดส่วน L อาชนี้เป็นต้นนะฮะอันนั้นก็นะครับจะเป็นเครื่องมือนะถ้าเกิดเรานะฮะดูอันง่ายๆหน่อยนะฮะเราไม่มีตรงนี้นะฮะเราก็มีไอ้หมอนี้นะฮะคือตัวที่เรียกว่า dial gauge dial gauge ทำหน้าที่วัดเหมือนเดิมนะฮะวัดการยืดหรือการหดตัวนะครับของตัวอย่างนะฮะตัวอย่างทดสอบนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะมีแรงนะฮะอัดนะฮะต่อตัวอย่างทดสอบไป
นะฮะแล้วก็สามารถคำนวณหาไอ้หมวดนี้ได้ซึ่งแน่นอนนะฮะเราก็นำมาตั้งนะฮะเราพอดกราฟนะฮะแกนตั้งเป็นซิกมาแกนนอนเป็นสเตรนนะฮะแล้วก็ได้กราฟนะฮะสเตรสสเตรนไดอะแกรมนะฮะขึ้นอยู่กับตามชนิดของวัสดุที่ใช้นะกำลังของวัสดุนะฮะถ้าเกิดเป็นกรณีของเหล็กนะฮะโครงสร้างนะที่พูดไปแล้วนะเราก็จะถือว่าไอ้หมอเนี้ยนะฮะซิกมาที่จุดคลากตัวเนี้ยนะครับคือตัวกำลังของวัสดุนะฮะยิลดิ้งนะฮะเป็นกำลังของวัสดุนะแต่ถ้าเกิดเธอเอาไปทดสอบนะเป็นแรงอัดของคอนกรีตนะฮะแรงอัดคอนกรีตนะกราฟของคอนกรีตนะครับเอา reverse เป็น compression ก็จริงนะกราฟก็จะโค้งๆแบบนี้นะในกรณีของคอนกรีตนะเขาจะดึงจุดนี้เลยฮะจุดตรงนี้นะเป็นจุดวิบัตินะเขาเรียกว่า ultimate นะ compressive stress นะฮะเป็นหน่วยแรง stress ก็คือหน่วยแรงอัดปะไหลนะคือจุดสูงสุดที่นี่เลยนะเราใช้ F' sub 4เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะในการออกแบบตัวคอนกรีตเอานะฮะพวกเธอไปหารายละเอียดต่างๆนะได้เยอะเลยนะเกี่ยวข้องกับนะเรื่องของการทดสอบวัสดุนะเครื่องทดสอบวัสดุที่เป็นเครื่อง UTM มีหลายตัวมากนะที่มทส.นะครับมีไอ้หมอเครื่อง UTM ที่นี่นะอยู่ที่ F4 นะอาคารนะไอ้หมอนี้อยู่ที่ F5 นะครับไอ้หมอนี้ยี่ห้อ Instron นะฮะไอ้หมอนี้เป็นของญี่ปุ่นนะน่าจะยี่ห้อใดห้อจำไม่ได้นะครับเครื่องพวกนี้นะครับใช้บริการนะครับทำการทดสอบโดยส่วนใหญ่คือทดสอบ material นะครับ material นะ testing นะครับเป็นการทดสอบนะวัสดุนะครับแล้วเรายังมีโครงเฟรมนะครับที่อาคาร F4 อีกนะมันก็มีเป็นโครงเฟรมนะสำหรับทำ structural นะ testing พวกเราแยกให้ออกนะฮะตัวทดสอบไอ้หมอตัววัสดุนี้นะครับเป็นการศึกษานะฮะศึกษาตัววัสดุนะฮะขณะที่ไอ้หมอนี้นะฮะใช้ในการศึกษานะครับตัวพฤติกรรมนะฮะของนะชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับไอ้หมอนี้จะเป็นทดสอบเป็นคานเป็นเสาเลยนะฮะอยู่ที่ loading frame ไปดูเองได้นะฮะการทดสอบแรงดึงนะฮะเราก็มาดูตัวอย่างนะไอ้หมอนี้เป็นตัวอย่างทดสอบนะฮะประเภทเหล็กนะฮะเป็นสตีลสเปกซิเมนต์นะครับซึ่งไอ้หมอตัวสเปกซิเมนต์ต่างๆนะฮะจะต้องใช้ตามมาตรฐานการทดสอบยกตัวอย่างเช่น TAS นะครับหรือมอกนะฮะอันนี้คือมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับหลายๆครั้งนะเขาจะอ้างอิงนะฮะของอเมริกันนะฮะคือ ASTM นะฮะ American Society for Testing and Material แต่ทุกวันนี้นะครับประเทศไทยก็พัฒนากันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะวัสดุที่เราใช้นะหลายอันนะฮะที่กำหนดที่จำเป็นนะฮะไม่ว่าเหล็กหรือคอนกรีตนะเราจะอ้างอิงกับมอกของเราการจัดเตรียมวัสดุก็จะอ้างอิงกับนะสิ่งที่เหมาะสมนะมอกที่เหมาะสมนะในการทดสอบนะเราต้องการหาตามที่พูดไปแล้วนะฮะ normal stress normal strain นะซึ่งตัวอย่างทดสอบจริงๆนะฮะเอามาถ่ายรูปแบบนี้นะฮะมีนะฮะได้ทดสอบมานะที่เราต้องทำนะคือเราจะต้องทำการวัดนะไม่ว่าจะเป็นรูปบนรูปล่างวัดหาขนาดของไดเมตเตอร์นะฮะที่ควรจะเป็นนะไอ้หมอนี้นะครับวัดแล้วนะครับโดยใช้อะไรฮะไดเมตเตอร์นะครับเราจะใช้เวอร์เนียนะฮะเวอร์นิเอียนะฮะในการวัดนะครับได้ไดมิเตอร์ตรงนี้ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะหา A เริ่มต้นได้เป็นไพ d สแควร์นะฮะแล้วก็ส่วน4นะจากนั้นหลายๆครั้งเราอาจจะต้องมาร์กนะฮะความยาวเริ่มต้นนะไอหมอนี้มีมาร์กความยาวเริ่มต้นนะครับเราใช้เวอร์เนียนะในการวัดนะ50มิลนะไอหมอนี้นะก็จะเอาไปทำการคำนวณหาสเตรสนะครับโดยการเอาแรงหาด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นเอาหาสเตรนนะเอาระยะยืดหารด้วยความยาวเริ่มต้นทีนี้ตัวอย่างทดสอบนะก็จะถูกจับเหมือนเดิมนะไว้ที่เครื่องนะเครื่องนี้ก็วัดโหลด
นะเมื่อเราวัดโหลดปุ๊บเราก็จะได้ค่า p นะในทำนองเดียวกันนะครับไอ้หมอนะที่อยู่ที่นี่นะอาจจะมีตัววัดนะความยาวนะไอ้หมอการเปลี่ยนแปลงของการเลื่อนของหัวนะหรือจะเอาเรื่องของ dial gauge นะฮะ a u g ไปวัดก็ได้นะเราก็ได้ระยะการยืดตัวโอเคนะฮะเราได้สมการนี้หรืออีกกรณีหนึ่งนะฮะตัวอย่างทดสอบอาจจะนะครับใส่ตัววัดอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า strain gauge นะฮะติดลงไปได้เลยอันนี้เป็นตัวต้านทานนะฮะเป็นตัวต้านทานต่อไฟฟ้านะฮะเมื่อเกิดการยืดนะฮะไอตัว strain gauge ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานนะฮะเราก็ใช้ strain gauge indicator ตัววัด strain gauge เป็นตัววัดนะแล้วก็ซิงกับเรื่องโหลดที่เราได้มาเราก็สามารถที่จะนะเอาไปหานะครับเรื่องของ state strain ได้ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเราก็จะมีกราฟนะตามค่าโหลดที่วัดได้จากเครื่องนะค่าการยืดตัวนะอาจจะ dial gauge นะแล้วก็มีพื้นที่ปุ๊บเอาโหลดหารด้วยพื้นที่ได้ stress นะค่า elongation ที่ได้ออกมาจากตัว dial gauge นะฮะก็เอามาคำนวณหาโดยใช้สมการที่เกี่ยวข้องได้เลยหรือถ้าเกิดเธอเอา strain gauge ไปติดนะฮะไอ้หมอนี้ไอ้ค่าตรงนี้ก็จะอ่านตรงๆโดยที่ไม่ต้องคำนวณนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเรานำมาเขียนกราฟนะฮะมันก็จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง normal stress normal stress นั้นมักจะมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลตามที่บอกนะมีหน่วยค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่ามันคือ1ล้านนิวตันต่อตารางเมตรนะส่วนสเตรนมักจะมีค่าน้อยๆนะสเตรนมีค่าน้อยๆนะในที่นี้มีค่าตั้งแต่จุด1จุด2จุด3จุด4เองนะขณะที่สเตรสมีค่า100 200 300 400นะเมื่อทำการทดสอบนะพวกเราก็จะได้นะจุดนะครับเกิดขึ้นนะตามค่าของแรงกับค่าของระยะการยืดตัวนะครับที่เราได้ออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการพล็อตกราฟเชื่อมจุดต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะสิ่งที่เราพบก็คือว่าในช่วงแรกนะของกราฟนะก็เป็นช่วงที่วัสดุเนี้ยนะครับมีความสติปมากมีความแกร่งสูงนะครับเมื่อวัสดุมีความนะกรณีนี้คือเหล็กนะฮะ mild steel นะฮะ mild steel มีความแกร่งสูงนะครับสิ่งที่ตามมาคือกราฟมันจะประชิดกับแกนตั้งเมื่อเชื่อแกนตั้งปุ๊บเราไม่เห็นรายละเอียดนะเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องขยายสเกลนะขยายสเกลนะทำการขยายสเกลใหม่นะโดยการเอาข้อมูลเพียงบางส่วนในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นมาทำการพล็อตนะไอ้หมอนี้มันเป็นการขยายสเกลถ้าเธอจับตัวบนหารด้วยตัวล่างนะสเกลที่ขยายเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ100เท่านะเอาตัวบนตั้งนะแล้วหารด้วยตัวล่างนะเป็นการขยายสเกลมันทำให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงนะฮะต่างๆนะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง state state ในช่วงแรกได้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกราฟนะฮะจะมีเรื่องของสเกลที่เป็นสเกลหยาบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะสเกลซึ่งเป็นสเกลละเอียดในส่วนที่เป็นสเกลหยาบก็คือรูปบนตัวนี้นะสิ่งที่เรามองในช่วงแรกๆจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่เราสามารถที่จะเอาไปหานะครับค่าultimate stress นะฮะ ultimate stress ก็คือเราก็พอดกราฟนะตรงนี้ฮะอันนี้คือ ultimate stress แล้วก็พอดกราฟลงมาข้างล่างนะครับโดยใช้สเกลนะครับที่เป็นตัวสีดำตรงนี้นะครับหันก็จะประมาณจุด021จุด022นะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะเกิดซิกมาสับอยู่นะก็ทำการสเกลลิ่งวัดเอานะโดยคร่าวๆน่าจะได้420เมกะปาสคาลนะครับจากนั้นนะอีกอันหนึ่งซึ่งได้นะฮะก็คือจุดนี้นะจุดนี้คือจุด fracture นะทั้ง fracture stress แล้วก็ fracture strain นะอีกอันหนึ่งนะฮะ hard modulus of toughness อันนี้พูดทีหลังนะฮะอันนี้จะเป็นพื้นที่ใต้ stress strain นะฮะ diagram ทั้งหมดนะฮะไอ้หมอนี่เป็นความสามารถนะโชว์แสดงถึงการดูดซับพลังงานนะฮะพลังงานของวัสดุนะฮะเดี๋ยวเราพูดถึงทีหลังนะฮะส่วน fracture
Fracture นี่คือจุดนะฮะจุดแตกหักนะฮะที่วัสดุเนี่ยแยกออกเป็น2ชิ้นนะเมื่อทดสอบเสร็จจุดสุดท้ายเลยนะฮะจุด Ultimate นะฮะภาษาไทยนะฮะมันแปลว่าจุดปลายนะฮะไอ้หมอนี้ในความหมายก็คือนะสูงสุดนะฮะที่วัสดุสามารถรับหน่วยแรงได้นะแต่ส่วนสเกลละเอียดนะครับก็จะวัดนะฮะได้หลายส่วนส่วนหนึ่งตัวแรกสุดก็คือ proportional limit นะอันนี้เป็นจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่าง stress นะฮะกับ strain เนี่ยเป็นเส้นตรงตามทฤษฎีเป็นเส้นตรงนะฮะเป็นนะเส้นตรงตามทฤษฎีเลยนะครับจุด proportional limit นะแต่จะหายากนะหายากนะจุดหนึ่งคือจุด yielding จุด yielding เนี่ยมี2ตัว yielding บนกับ yielding ล่างนะปกติเขาก็จะใช้ตัว yielding ล่างไอ้ตัว yielding ล่างก็จะกลายเป็นค่า sigma sub y ไอ้หมอตัวนี้สุดท้ายมานะฮะถูกใช้เป็นตัวกำลังนะไอ้สิ่งตัวที่บอกกำลังนะที่เราใช้ในการออกแบบนะเพราะว่าตัวซิกมาลาวของเรานะครับก็มักจะได้จากซิกมาสับวายหารด้วย factor of safety นะอันนี้จะอยู่โดยการพิจารณาที่นี่จากนั้นอีกตัวหนึ่งคือตัวสโลปนะไอ้หมอนี้เป็นความแกร่งนะฮะค่า e นะเราหาเดลต้าซิกมากับเดลต้าเอฟซิลอนในช่วงลิเนียร์นะครับเราก็จะได้ไอ้หมอนี้ e นะเท่ากับเดลต้าซิกมาหารด้วยเดลต้าเอฟซิลอนนะจากนั้นนะไอ้หมอมอลัสออฟเรสเลียนก็คือพลังงานที่วัสดุดูดซับได้ในช่วงลิเนียร์อิลาสติกนะเอาหามาหลายอันนะฮะมอกนะฮะตัวมอกนะมาตรฐานนะมอกนะฮะมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะที่มีสัญลักษณ์นะฮะที่เกี่ยวข้องไอ้หมอนี้เป็นกฎหมายนะฮะวัสดุพวกเหล็กนะฮะเหล็กจะต้องผลิตตามที่มอกกำหนดไม่ว่าจะเป็นเหล็กโครงสร้างนะจะเป็นเหล็กเสริมคอนกรีตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กรูปตัวไอในมอกระบุว่าพวกเราต้องเช็คนี่ฮะเช็คอันดับแรกเช็ค yielding จะต้องไปตามมาตรฐานเรื่องที่2เช็ค ultimate นะเรื่องที่3ต้องเช็ค modulus of elasticity และอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดตรงนี้นะเขาพูดอีกตัวหนึ่งคือเปอร์เซ็นต์ elongation เปอร์เซ็นต์ elongation นะของวัสดุนะครับวัสดุจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ elongation สูงเพื่อที่จะระบุว่ามันเป็นวัสดุที่เหนียวเพียงพอหรือไม่ในการรับแรงไม่เปราะนะฮะวัสดุเปราะเนี่ยโดนแรงกระทำแล้วมันจะเกิดการวิบัติได้โดยไม่ยากนะอันนี้คือกราฟจริงนะฮะของผลการทดสอบ tension นะของ my steel นะ my steel นะฮะมีชื่อไทยนะฮะชอบไม่ชอบไม่รู้นะฮะมันเรียกว่าเหล็กก้าละมุนนะผมแทบไม่เคยใช้นะฮะคำว่าเหล็กก้าละมุนนะฮะเราเรียกมันว่า my steel นะครับ my คือละมุนนะฮะประมาณนี้นะครับมาดูในเชิงทฤษฎีนะกราฟดังกล่าวนั้นสามารถที่จะแบ่งย่อยอย่างไรนะอันต้องเรียนไว้หมอในเชิงทฤษฎีก่อนนะฮะไอหมอกราฟที่พอดนี้พอดเพื่อที่จะใช้ในการอธิบายกราฟ state strain curve ไม่มีใดๆที่พอดแล้ว on scale ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่โชว์อยู่พอด on scaleนะกว้างๆเลยนะครับนะฮะเราเริ่มจากการมองพฤติกรรมนะของตัววัสดุในภาพกว้างนะโดยการมองจากไอตัวฐานล่างสุดของมันกราฟนี้เป็นกราฟความสัมพันธ์สเตรสอยู่ข้างบนนะฮะอย่างที่เราทราบนะฮะไอหมอนี้มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลนะฮะสเตรนก็มีหน่วยเป็นความยาวต่อความยาวโอเคนะครับจากนั้นเราแบ่งไอ้หมอนี้จากพื้นฐานของพฤติกรรมของวัสดุคืออิลาสติกนั้นก็คือยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นก็คือเมื่อเธอดึงออกไปเอายางมานะดึงออกไปนะแล้วยางเกิดยืดนะครับไปเป็นระยะเทสห้าสี่สามสองหนึ่งสไลด์นี้นะครับมาพิจารณานะครับตัว state strain diagram นะครับที่เป็นภาพกว้างขึ้นนะเพื่อที่จะเข้าใจนะครับตัว state strain diagram ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะไอ้หมอนี้ครับไม่ on scale นะครับมีแกนนะครับไอ้หมอนี้เป็นหน่วยแรงตั้งฉาก
นะฮะแล้วไอ้หมอนี้นะฮะเป็นสเตรนนะครับมีหน่วยเป็นความยาวต่อความยาวนะครับเรามีพฤติกรรมคร่าวๆของวัสดุออกเป็น2ประเภทนะฮะคือแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติกนะฮะพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นนะครับพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นนะครับไอ้หมอนี้ถ้าเธอเอายางมานะฮะเธอเอายางมาเธอดึงยางนะฮะซึ่งอาจจะยาว3เซนยาวเป็น5เซนจากนั้นเธอปล่อยแรงกลับออกมานะครับมันจะกลับมาที่เดิมนะอันนั้นคือพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นนะครับพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเวลาดึงแล้วจึงไม่มีนะการยืดหดคงค้างนะฮะคงค้างนะฮะขณะที่พลาสติกนะถ้าเธอยืดไปแล้วนะเธอยืดแล้วนะมันจะมีนะฮะการยืดตัวที่สูงจากนั้นเมื่อเธอปล่อยปุ๊บนะฮะพฤติกรรมแบบพลาสติกนะฮะมันจะคืนตัวไม่หมดนะฮะมันจะมีการยืดหรือหดตัวคงค้างนะครับเราเรียกไอ้หมอนี้ว่าเพอร์มาเนนต์เซตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงที่พฤติกรรม2อันนี้นะครับมันจึงต่างกันอันหนึ่งยืดแล้วคืนตัวหมดนะฮะคืนตัวหมดไอ้หมอนี้ยืดแล้วนะฮะมีการยืดแล้วหดตัวคงค้างนะฮะทีนี้ในส่วนของพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นเราเรียกว่าอีลาสติกรีเจียนในอีลาสติกรีเจียนเมื่อเธอเพิ่มแรงกระทำความสัมพันธ์ระหว่างสเตทสเตนในช่วงแรกมันจะเป็นเส้นตรงนะฮะโดยจุดสุดท้ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างสเตทสเตนเป็นเส้นตรงเราเรียกมันว่าจุด proportional limit นะโดยจุดนี้นะฮะจะมีไอ้หมอนี้นะฮะเป็น proportional stress นะฮะ proportional stress นะครับอันนี้เป็นหน่วยแรงที่จุดผกผันตรงนะฮะปกติก็ไม่ค่อยเรียกนะฮะเรียกมัน proportional stress proportional limit นะ strain ของมันนะถ้าจะพลอตออกมาก็โปรเจกต์ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นเมื่อเธอเพิ่มแรงที่เลยจุด proportional limit จุดที่ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นเส้นตรงอ๋อต้องโน้ตนะฮะจุดนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์ซิกมาที่เท่ากับ e epsilon นะครับ perfectly เชิงทฤษฎีนะครับเป็นจุดในเชิงทฤษฎีแต่จุดในเชิงปฏิบัติไม่ได้ใช้ฮะจุดปฏิบัติก็ใช้ถึงจุด yielding นะจากนั้นเส้นกราฟก็จะเริ่มโค้งเล็กน้อยนะจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่วัสดุมีพฤติกรรมแบบ elastic เราเรียกไอ้หมอนี้ว่าจุด elastic limit โอเคนะฮะ elastic limit นะครับจุดนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์สำคัญเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่ามันเนี่ยไปอยู่ติดกับนะฮะจุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรมแบบที่2ฮะพฤติกรรมแบบที่2ก็คือพฤติกรรมแบบคลากหรือแบบ yielding นะ yielding เป็นช่วงที่วัสดุมีพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งโดยที่เลื่อนนะฮะเกิดการเลื่อนเกิดการยืดตัวนะโดยที่หน่วยแรงเนี่ยไม่มีการเพิ่มเติมเลยนะสำหรับนะฮะเหล็กตระกูลวัสดุเหนียวจำพวกเหล็กไมล์สตีลนะฮะก็จะมีพฤติกรรมลักษณะนี้นะครับไอ้หมอช่วงนี้นะครับมันเกิดจากกระบวนการผลิตนะเมื่อกระบวนการผลิตนั้นนะเกรนของตัวเหล็กเนี่ยนะครับเย็นตัวลงนะฮะมันก็จะมีการจับตัวกันแบบแรนดอมนะแต่เมื่อหน่วยแรงนะครับถึงหน่วยแรงที่เรียกว่า yielding stress ค่าของ yielding stress นะมันมีหน่วยแรงสูงเพียงพอที่ทำให้เกรนเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวนะเกิดการเคลื่อนตัวนะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวนะฮะก็มีการจัดเรียงตัวกันใหม่จุดเริ่มต้นนะใกล้ๆของมันเนี่ยจริงๆแล้วจะมี upper yield กับ lower yield นะจุดเริ่มต้นมันก็เป็นจุดที่เรานำมาใช้นะฮะเป็นตัวซึ่งแสดงกำลังนะฮะของวัสดุนะครับจากนั้นนะฮะเมื่อเริ่มจุดเริ่มต้นผ่านไปแล้วนะครับการเรียงตัวของตัวเกรนต่างๆนะฮะก็จะมีการจัดเรียงตัวสภาพของหน่วยแรง yielding stress จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของช่วง yielding นะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเรียงตัวของเกรนที่ compact มากขึ้นเอาล่ะนะครับตรงนี้จุด yielding stressนะครับจากนั้นเมื่อถึงจุดสิ้นสุดปุ๊บนะฮะประหลาดตรงที่ว่าไอ้ yielding stress นะฮะไม่ประหลาดหรอกฮะเขา define ชัดเจนนะเริ่มต้นที่นี่แต่ไอ้ตัวที่เรียกว่า yielding strain นะฮะ yielding strain นะครับอ่ะนะครับ yielding strain เขียนแบบนี้แล้วกันนะฮะ yielding strain นะ yielding stress คือ sigma สับ y ใหญ่ yielding strain ก็ epsilon สับ y ใหญ่นะครับไอ้หมอนี้
ซิกมาสับ PL นะฮะไอหมอตรงนี้นะครับเป็นสเตนสับ PL โอเคนะจะใช้ไอท่านี้นะฮะเป็นสเตนที่จุดยิลดิ้งจุดที่จุดสุดท้ายขณะที่ยิลดิ้งสเตรสนะฮะจะใช้ตรงจุดแรกๆของมันเมื่อมันคอมแพคเสร็จวัสดุก็เริ่มที่จะมีความสามารถในการรับแรงสูงขึ้นรับแรงสูงขึ้นนะฮะก็เกิดสเตรสสเตนนะฮะไปตามเส้นนี้นะสนใจเส้นล่างก่อนนะฮะนะเราหาสเตรสโดยการเอาแรงหารด้วยวิธีเริ่มต้นนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะไปถึงจุดที่วัสดุรับหน่วยแรงได้สูงสุดเราเรียกไอ้หมอนี้ว่า ultimate stress นะ ultimate stress นะหรือว่าเป็นหน่วยแรงประไลนะไอ้ค่านี้สำคัญนะฮะระบุอยู่ในมก.ค่านี้สำคัญนะฮะระบุอยู่ในมก.จากนั้นนะฮะส่วนนี้นะด้วยความที่วัสดุเนี่ยเกิดสเตนในช่วง yielding แล้วมันสามารถรับแรงได้มากขึ้นเขาเรียกช่วงนี้ว่าสเตน hardening โอเคนะเมื่อสิ้นสุดสเตน hardening คือจุด ultimate นะครับซึ่งอยู่ข้างบนสุดที่ปรากฏนะฮะตามรูปนี้แล้วนะครับปรากฏตามรูปนี้แล้วนะครับก็จะมีการสังเกตถ้าเธอทำการทดสอบนะเธอเอามือไปรูปที่ตัวอย่างทดสอบเธอเห็นทดสอบเนี่ยจะมีรอยขยักนิดนึงเป็นคอขวดเกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกช่วงถัดไปตรงนี้ว่าช่วง necking ตัวอย่างทดสอบจะมีสภาวะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะฮะคล้ายๆคอขวดเกิดขึ้นแล้วก็หน่วยแรงนะฮะถ้าเราคำนวณโดยใช้ซิกมาเท่ากับ p หารด้วย a สับ o ช่วงนี้ก็จะตกลงแล้วก็เกิดการแตกเป็น2ชิ้นที่จุด fracture หน่วยแรงที่นี้เรียกว่า fracture stress นะครับไอ้หมอนี้เรียกว่า fracture strain นะไอ้หมอนี้เรียกว่า fracture ultimate นะ ultimate fracture stress ultimate strain ไอ้หมอนี้คือ ultimate strain ไอ้หมอนี้คือ fracture strain โอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่หารนะครับไอ้แรงดังกล่าวโทษทีไม่หารแรงด้วยพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นเราหาแรงด้วยพื้นที่หน้าตัดที่มันเกิดคอขวดขึ้นสิ่งเราพบก็คือกราฟเนี่ยมันจะเป็นไปตามกราฟที่อยู่ข้างบนแต่การที่จะเราจะวัดพื้นที่หน้าตัดในขณะที่หน่วยแรงสูงๆเนี่ยหลายๆครั้งมันดูเสี่ยงอันตรายไม่ปลอดภัยตลอดจนที่เราจะใช้จริงๆนะฮะในช่วงพฤติกรรมที่เราใช้จริงเนี่ยมันอยู่ในช่วงเนี่ยอิลาสติกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์นะก็ไม่ได้พิจารณาในการที่จะพิจารณาตัว state state diagram จริงๆนะเราพิจารณานะโดยการเอา a นะฮะ a sub o นะครับเป็นตัวหารหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกไอ้หมอ state state diagram ของเราว่า engineering state state diagram ใช้งานได้ดีฮะไม่ได้ตกหล่นอะไรเพราะว่าช่วงที่เราใช้งานอยู่ช่วง linear elasticนะส่วนกราฟที่เป็นกราฟจริงนั้นมันเป็นรายละเอียดที่มากขึ้นอ่ะช่วง necking เป็นรูปนี้นะแต่รูป drawing ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้นะก็จะเกิดคอขวดขึ้นนะครับคอขวดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการที่นะเนื้อวัสดุนะพยายามจะขาดต่อกันแต่ด้วยความเหนียวนะด้วยความเหนียวนะครับมันจึงเกิดคอขวดขึ้นความเหนียวภาษาอังกฤษนะเรียกว่า ductile นะ ductile steelเป็นดักถ่ายแมทเทอเรียลนะครับจากนั้นเมื่อโดนแรงกระทำสูงขึ้นจึงแยกออกเป็น2ชิ้นนะเกิดตรงนี้นะครับเกิดการแฟกเจอร์นะเกิดการแตกหักนะฮะโอเคนะขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเอามาดูบนสเกลจริงๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่เรามีไอตัวอย่างผลการทดสอบเหล็กโครงสร้างนะเหล็กก้านละมุนนะเราจะพบว่าถ้าเราเอานะจริงๆนะไม่โปรนะครับมาวางทาบที่นี่แล้วเราทำการขีดเส้นนะฮะเราจะพบว่าเมื่อเส้นตรงของเรานะแยกออกจากเส้นเคอร์ฟนะจุดนั้นก็จะกลายเป็นจุด proportional limit ทีนี้เวลาการหาค่าจริงๆของไอ้หมอนี้บนกราฟนะฮะเราจะต้องใช้วิธีการเทียบบัญญัตินะครับไตรยางนะเราจะต้องทำภาษาอังกฤษคือการทำสเกลลิ่งนะฮะการเทียบอยู่ตัวอย่างนะเราอาจจะต้องวัดนะฮะจากในนี้ถึงตรงนี้นะสมมุติว่าเธอวัดมันได้10มิลลิเมตรนะฮะซึ่ง10มิลลิเมตรนั้นแทนค่าจาก200ไป300คือแทนค่า100ไม่กลับปาสคาล
จากนั้นถ้าเธอวัดจาก200ถึงจุดนี้นะเธอวัดออกมาเป็น4มิลลิเมตรนะเธอได้4คูณกับ100หารด้วย10นะเธอจะได้หมอนี่เป็น40เมกะปาสคาลนะความยาวตรงนี้ก็เป็น40ถูกต้องไหมฮะเธอบวกกับ200ไอ้หมอนี่ก็เป็น240เมกะปาสคาลอันนั้นคือเรื่องของการเทียบประหยัดตัวอย่างนะฮะทุกครั้งควรจะมีการเทียบประหยัดตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเธอพอตลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะได้นะครับสเตนที่เป็นสเตนนะฮะ proportion นะโดยการที่เธอจะต้องอิงมันกับสเกลตัวนี้นะไอ้หมอนี้สเกลตัวนี้นะกับสเกลตัวนี้นะครับไม่ใช่สเกลบนนะฮะเพราะว่ากราฟตัวนี้เป็นกราฟส่วนที่เป็นกราฟสเกลละเอียดนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นจุดซึ่งระบุสเตนที่จุด proportion เอาละนะฮะ yielding มี upper yield กับ lower yieldนะฮะมี upper yield กับ lower yield หลังจากที่หมดจุด proportion ที่เราทราบนะฮะกราฟก็จะเป็นเส้นโค้งขึ้นไปนะจุดที่ติดกับตรงนี้คือ elastic limit นะฮะที่ติดกับ yielding นะเราก็ไม่ได้มาใช้นะเราเอามาส่วนที่มาใช้จริงๆนะที่มีความสำคัญต่อเรานะเป็นอย่างมากนะฮะก็คือจุดตัวนี้นะตัว lower yielding นะครับหลังจากนั้นวัสดุก็จะเกิดนะฮะการคลากนะฮะจริงๆแล้วกราฟมันจะเป็นกราฟเส้นซิกแซกแบบนี้นะฮะนะเครื่องทดสอบนะมันจะพยายามที่จะเกิดการเรียงตัวใหม่นะของตัวเกรนของตัวเหล็กนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นมันก็มาสิ้นสุดที่ตำแหน่งนี้นะไอ้หมอนี้เมื่อตอนที่โปรเจกต์ลงมานะที่ตำแหน่งนี้เราจะใช้สเกลที่เป็นสเกลสีดำแล้วนะฮะไอ้หมอนี้เป็น yielding state นะใช้สเกลสีดำนะที่เกี่ยวข้องนะแตกต่างกันตรงนี้นะแต่ตาม proportional limit เอาแล้วนะครับจากนั้น ultimate นะจากนั้น fracture นะครับแล้วก็ตัว strain ที่เกี่ยวข้องนะครับโน้ตไว้ฮะ strain ที่จุดสิ้นสุดของการ yielding มีค่าสูงกว่าที่จุดเริ่มต้นมากนะถ้าเธอดูจริงๆนะอ่านที่นี่นะฮะนะครับเธอจะพบว่าค่าของมันเนี่ยประมาณจุด03นะขณะที่นะฮะสเกลที่จุดเริ่มต้นคือจุดที่มันเริ่มคากนะฮะตรงคากคือประมาณตรงนี้ถ้าเธอโปรเจกต์มานี่คือจุดที่มันเริ่มคากนะฮะประมาณตรงนี้นะก็จะประมาณเอาสเกลตัวไหนนะไอ้หมอนนี้ก็ตรงล่างนะครึ่งหนึ่งของตรงนี้ก็ประมาณจุด0015ก็ประมาณ20เท่านะเพราะในการออกแบบและมาตรฐานต่างๆจึงกำหนดให้ yielding เนี่ยเป็นกำลังของเหล็กเพราะว่าถึงมาจุดเนี้ยเหล็กมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูงมากแล้วทำให้การใช้งานเนี้ยอาจจะเป็นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วนะเราก็จะต้องหยุดตรงนี้โอเคนะครับนะพวกเรานะครับเอาละนะครับนี่วัสดุของที่ใช้ทำโครงสร้างวัสดุแรงเหล็กจะคอนกรีตเนี่ยไม่เหมือนกันนะวัสดุที่เป็นเหล็กก็จะเป็นนะลักษณะซึ่งค่อนข้างเหนียวนะฮะส่วนวัสดุซึ่งเป็นหินนะครับหรือจะเป็นคอนกรีตนะครับก็จะเป็นวัสดุซึ่งเปราะเขาว่ากันที่ไหนนะฮะวัสดุเหนียวเป็นวัสดุซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงก่อนเกิดการวิบัตินะจะมี yielding ไม่มี yielding ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงเมื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้สูงเนี่ยไอตัวกราฟมันเนี่ยมันก็จะมีกราฟซึ่งค่อนข้างที่จะยาวมากพื้นที่ใต้กราฟก็จะมีค่ามากเมื่อพื้นที่ใต้กราฟมีค่ามากวัสดุพวกนี้ก็มักจะดูดซึมพลังงานได้มากนะฮะโอเคนะครับมันก็รับแรงกระแทกได้ดีว่างั้นเถอะไม่แตกง่ายวัสดุเปราะวัสดุเปราะเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้น้อยนะฮะนะโดยส่วนใหญ่แล้ววัสดุเปราะจะไม่มีการ yielding นะครับวัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้น้อยแล้วก็วิบัติแบบทันทีทันใดยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้คือเหล็กหล่อแล้วก็กรณีของคอนกรีตเหล็กหล่อก็คือเหล็กเนี่ยแหละนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูงนะฮะบวกกับนะฮะเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูงเหล็กหล่อนะฮะต่างกับเหล็กไอ้หมอโครงสร้างนะฮะตรงไหนเหล็กหล่อจะเป็นเหล็กซึ่งมีความแข็งที่ผิวสูงนะฮะเหล็กหล่อก็มีประโยชน์ในการทำรางรถไฟดูทางความเร็วสูงยางรางเคลนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้ามีการเบรกใดๆนะฮะไอผิวซึ่งมีความแข็งสูงมันก็จะสามารถรับแรงเบรกต่างๆได้ดีนะครับ
นี่การวัดนะฮะเขาเอา2อันมาวัด1เรื่อง percent elongation หลังจากที่เราวัดตัวอย่างทดสอบเริ่มต้นเรามีความยาวเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วหลังจากตัวอย่างทดสอบเกิดการขาดนะครับเราเอาตัวอย่างทดสอบมาแล้ววัดนะครับหาไอ้หมอนี้คือ L sub F นะเรา L sub F ตั้งลบด้วย L sub O หารด้วย L sub O คูณได้100นะโดยส่วนใหญ่แล้วนะมอกนะจะบอกว่านะเหล็กซึ่งมีความเหนียวนะมักจะเป็นเหล็กซึ่งจะต้องมีเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันอย่างน้อย 20% แล้วแต่ชิ้นเหล็กนะฮะบางอันก็25ถ้าเป็นเหล็กพวกละมุนมากๆถ้าเป็นเหล็กไฮสเตรนท์ก็จะต่ำหน่อยนะแต่โดยคร่าวๆนะมอกกำหนดเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันของเหล็กควรจะมีการยืดตัวนะไม่น้อยกว่า 20% นะนอกจากนั้นแล้วเรายังรู้เอาเรื่องโปรเลสเปอร์เซ็นต์แอร์รีแทคชั่นมาใช้ได้ด้วยนะเราสามารถวัดนะไอ้หมอนี้หาไดมิเตอร์นะของตัวสุดท้ายซึ่งนำไปสู่การหานะพื้นที่หน้าตัดนะสุดท้ายคือพาย d sub f square ส่วน4ส่วนไอ้หมอนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นนะครับก็สามารถที่จะนำมาหาเปอร์เซ็นต์รีแทคชั่นของแอร์เรียได้นะซึ่งปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมอกกำหนดนะในเรื่องของเปอร์เซ็นต์รีแทคชั่นของแอร์เรียนะฮะส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันเป็นส่วนใหญ่ทีนี้นะไอ้ตระกูลเหล็กเนี่ยเป็นตระกูลฟอรัสนะฮะตระกูลวัสดุยกตัวอย่างเช่นตระกูลอลลอยฮะอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลลอยนะครับไอ้หมอนี้นะครับจะเป็นวัสดุนะฮะจำพวกนอนฟอรัสนะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งไม่มีนะฮะไม่มีจุดยิลดิ้งนะฮะไม่มีจุดยิลดิ้งนะฮะที่ชัดเจนคือพูดง่ายคือมันไม่ต้องการมีการจัดเรียงตัวของเกรนเพื่อที่จะรับแรงเพิ่มขึ้นมันสามารถที่จะนะฮะรับแรงเพิ่มขึ้นได้เลยนะกราฟนะฮะของอลูมิเนียมอลลอยก็จะมีลักษณะดังรูปนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมอกนะฮะหรือตัว ASTM นะฮะกำหนดว่าทั้งหมดนี้ใช้ 0.2% offset นะฮะในการหานะฮะวิธีการที่เรียกว่า 0.2% offset นั้นนะครับเรานะฮะหานะฮะ 0.2% offset อยู่ที่ strain ฮะนะอยู่ที่ตัว strain โอเคนะฮะนะครับตามนี้นะครับไอ้หมอนี้ 0.005 4 3อ่ะ2นะครับจากนั้นเราเอาไม้โปรมานะฮะวัดเส้นให้ขนานนะฮะกับช่วงที่เป็นช่วงแรกนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะขนานกันนะฮะขนานกันแล้วไปตัดตรงจุดไหนนะจุดนั้นก็จะเป็นจุดนะที่เราพิจารณาเป็นจุดที่วัสดุเกิดการคลาดจากนั้นเราลากเส้นแนวนอนฮะนะครับทำการประมาณนะประมาณค่านะฮะของค่าที่ได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าวัดจากนี่ถึงนี่นะฮะได้10มิลลิเมตรนะฮะเราก็ว่า10มิลลิเมตรนะฮะเท่ากับ100เมกะปาสคาลถ้าวัดนี่จากนี่นะฮะได้ 5.2 มิลลิเมตรนะฮะก็จะเป็น100คูณ 5.2 นะฮะด้วย10นะฮะมันก็จะเป็น52เมกะปาสคาลจากนั้นเอามารวมกับที่นี่นะก็ได้ไอ้หมอนี้เป็น352เมกะปาสคาลไม่ยากนะฮะสบายๆทำได้อยู่แล้วนะครับนะครับถัดมานะครับยังมีสเตรสสเตรนนะฮะของวัสดุอีกมากมายนะฮะหลายๆครั้งเรามองสเตรสสเตรนไดอะแกรมของวัสดุแต่ละประเภทเนี่ยเหมือนกับตัวอัตลักษณ์ของมันนะระบุตัวของมันนะเหมือนกับลายนิ้วมือของเรานะฮะที่เราเอาสแกนโทรศัพท์นะมาระบุตัวเรานะกลับมากรณีของเหล็กหล่อเหล็กหล่อเป็นเหล็กซึ่งใส่เปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะฮะค่อนข้างสูงอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับเพื่อที่จะพัฒนานะฮะคุณสมบัติของเหล็กเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะฮะยกตัวอย่างเช่นใช้ทำเละรางของเครนหรือรางของรถไฟความเร็วสูงเหล็กหล่อจะมีพฤติกรรมแปลกตรงที่ว่ามันจะมีความสามารถในการรับแรงดึงได้ต่ำไม่สูงเมื่อเทียบกับแรงอัดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหล็กหล่อมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนมีคาร์บอนอยู่ข้างในมากฮะเมื่อมีคาร์บอนอยู่ข้างในปุ๊บนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเหล็กหล่อเนี้ยนะครับมันจะมีไมโครแคร็ก
นะไมโครแคลกนะครับระหว่างนะระหว่างโดยเฉพาะระหว่างนะฮะเกรนเหล็กนะเกรนเหล็กนะกับคาร์บอนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเธอทำการดึงไอ้หมอตัวอย่างทดสอบสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้ตัวไมโครแคลกต่างๆมันจะการเกิดการเปิดนะเปิดตัวนะเมื่อไมโครแคลกนะภายใต้แรงกระทำเกิดการเปิดตัวขยายตัวนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพื้นที่หน้าตัดนะหน้าตัดนะฮะก็ของคาสไอออนก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดแบบทันทีนะจึงเกิดการขาดนะฮะแบบทันทีทันใดนะครับแตกต่างกับกรณีเราอัดนะฮะเมื่อเราอัดปุ๊บนะฮะไมโครแคลกตัวเดิมนะเที่ยวนี้นะฮะไมโครแคลกเกิดการปิดตัวนะฮะไมโครแคลกนะฮะไมโครแคลกนะปิดตัวเข้าหากันนะไม่ใช่แยกตัวเมื่อกี้นะไม่ใช่แยกตัวนะฮะนะครับนั่นพบว่าพื้นที่ตัดไม่เปลี่ยนนะอะไรไม่ว่านะฮะมันมีเรื่องของอัตราส่วนปัวซองนะฮะก็คือเมื่อเธอกดปุ๊บนะฮะไอ้หมอด้านข้างนะฮะก็จะเกิดการขยายตัวนะมันยิ่งทำให้พื้นที่ในการรับแรงนะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้หมอนี้ก็สามารถรับแรงอัดได้สูงมากโอเคนะฮะมันแตกต่างกันนะฮะคอนกรีตก็อธิบายคล้ายกันนะฮะคอนกรีตนะครับเมื่อรับแรงดึงนะรับแรงดึงได้น้อยมากนะเหตุผลเดียวกันนะฮะเพราะว่าโดยคอนกรีตในสภาพที่เราผสมคอนกรีตเราเอาอะไรฮะเราเอาปูนนะครับปูนนะฮะผสมกับน้ำนะครับน้ำนะฮะไอ้หมอนี้กลายเป็นซีเมนต์เพสแล้วบวกกับหินนะครับแล้วบวกกับทรายเข้าไปนะครับจากนั้นเกิดปฏิกิริยานะครับเรียกว่าไฮเดรชันนะครับไอ้ปูนกับน้ำนะฮะก็ทำหน้าที่เป็นตัวเคลือบหินและทรายและเกิดการแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไมโครแคลกนะครับไมโครแคลกที่อยู่นะฮะระหว่างวัสดุต่างๆเนี่ยของกรณีคอนกรีตก็ยิ่งมีจำนวนมากเมื่อเธอทำการดึงมันนะไอ้ตัวไมโครแคลกก็จะเปิดตัวอย่างรวดเร็วพื้นที่หน้าตัดก็ลดลงคอนกรีตก็เกิดการแยกตัวภายใต้แรงดึงได้รวดเร็วนะและกำลังมันจึงมีค่าต่ำนะปกติอยู่ประมาณ 10-20% ของการรับแรงอัดในทำนองเดียวกันถ้าเธออัดคอนกรีตไมโครแคลกปิดตัวลงแล้วเกิดเรื่องของอัตราส่วนปัวซองเอฟเฟกต์เข้ามาอีกด้วยนะคอนกรีตจึงรับแรงอัดได้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเมื่อเทียบกับกรณีของแรงดึงนะอันนี้เป็นกราฟโชว์ stress strain diagram ของวัสดุหลากหลายประเภทนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะครับจริงๆแล้วเขาวาดไม่หมดนะฮะนะกราฟนะพวกนี้ถ้าวาดจริงๆแล้วควรที่จะนะอย่างน้อยเป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ควรที่จะกระดกนะฮะแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะเราพูดถึงวัสดุนะฮะเราก็มีคำถามที่จะถามนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกันวัสดุใดเป็นวัสดุเปราะวัสดุใดเป็นวัสดุเหนียวนะจะเปราะจะเหนียวได้นะเราดูที่ไหนเราดูที่ค่าของสเตนฮะนะครับวัสดุที่มีค่าสเตนน้อยๆจะเป็นวัสดุเปราะนะยกตัวอย่างเช่นคอนกรีตนะถ้าเรามาทดสอบนะครับมันก็จะมีกราฟประมาณนี้นะส่วนคาสไอออนนะฮะเมื่อเธอดึงแล้วคาสไอออนก็ขึ้นมาข้างบนประมาณนี้นะคาสไอออนนะฮะมีค่าสเตนนะค่าสเตนที่จุดแตกหักภายใต้แรงดึงต่ำนะเพราะฉะนั้นคาสไอออนที่อยู่ในเทนชันนะครับก็จะเป็นวัสดุเปราะนะคาสไอออนเหล็กหล่อนะฮะที่กระทำโดยแรงดึงวัสดุเปราะนะฮะคอนกรีตก็เช่นเดียวกันถ้าทดสอบเป็นวัสดุเปราะวัสดุเหนียวนะฮะเห็นชัดๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะสตีลนะรับเบอร์นะพวกนี้เป็นสุดเหนียวแน่นอนนะครับไอตัวคาสไอออนที่โดนแรงอัดก็เป็นสุดเหนียวโอเคนะครับวัสดุที่ไม่เหนียวมากก็จะมีพวกไม้นะฮะนี่ไม่เหนียวมากนะถือว่าเปราะได้ซ้ำไปจริงๆแล้วจนสุดหนึ่งนะเมื่อเทียบกับกรณีของสตีลเมื่อเทียบกับกรณีของอะลอยต่างนะเรื่องของความสามารถในการเหมาะนำไปใช้รับแรงเดือดแรงอัดนะแน่นอนนะฮะไอหมอนี้
นะครับไอ้หมอนี้ไม่ควรเอาไปรับแรงอัดนะไอ้หมอนี้ควรไปรับแรงดึงเออทุกทีควรรับแรงอัดไอ้หมอนี้ควรรับแรงอัดนะครับส่วนไอ้หมอที่เอาไปรับแรงดึงได้ดีนะฮะแน่นอนก็จะกลายเป็นนะฮะอลูมิเนียมอลลอยนะฮะไอ้หมอสตีลนะเรื่องของความแกร่งวัสดุที่แกร่งสุดรูปแกร่งสุดก็ต้องดูที่ไหนดูที่สโลปนะครับเธอจะพบว่าถ้าเธอดูที่สโลปนะฮะเธอจะได้ว่าไอ้หมอตัวเนี้ยนะครับหมอตัวนี้นะฮะคือเส้นเนี้ยนะครับก็จะเป็นเส้นซึ่งโชว์ความแกร่งนะที่รับแรงดึงได้ดีนะทำนองเดียวกันนะคาสไอออนนะครับกรณีรับแรงอัดนะฮะก็มีช่วงแรกของมันนะที่สามารถนะฮะมีสโลปดีไอ้หมอนี้เราดูที่ค่า modulus of elasticity นะฮะ modulus of elasticity นะครับซึ่งเราพิจารณามันนะครับที่อยู่ในช่วง linear elastic นะฮะเป็นหลักโอเคนะครับนะครับเอาละนะครับกำลังก็ดูว่านะฮะตรงไหนมีกำลังสูงนะฮะถ้าเกิดเราจะดูตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะฮะดูกำลังนี้นะฮะไอ้หมอนี้นะจุด yielding น่าจะเป็นกำลังนะครับสำหรับวัสดุเหนียวนะไอ้หมอนี้นะวูดปกติแล้วก็ใช้จุดสุดท้ายที่เป็นเส้นตรงก็ประมาณนี้ไอ้หมอนี้ก็เป็นกำลังนะเธอจะพบว่าตัวสตีลนะฮะก็เป็นวัสดุที่มีกำลังสูงไม่ว่าจะเทียบกับเหล็กหล่อหรือไปเทียบกับไม้นะที่ใกล้เคียงกับอลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งนะฮะที่อาจจะถามได้ข้อ4นะวัสดุใดนะมีกำลังนะสูงสุดนะเป็นต้นโอเคนะครับนะครับเอาถึงตรงนี้นะฮะเราก็ได้เห็นกราฟของวัสดุหลากหลายประเภทนะทีนี้เข้ามากฎของฮุกส์นะกฎของฮุกส์นั้นใช้อยู่ในช่วง linear elastic เป็นจุดที่มีความสำคัญมากในการพัฒนานะสมการในการออกแบบโครงสร้างหรือว่าเครื่องจักรกลนะครับเขาบอกว่าในช่วงยกตัวอย่างเช่นนะดูกราฟ stress strain curve ของเหล็กนะเหล็กเป็นเหล็กอ่อนนะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนน้อยอันนี้เหล็กโครงสร้างอันนี้ใช้เยอะนะฮะอันนี้ใช้เยอะจริงๆแล้วกราฟมันต้องต่อยาวกว่านี้นะฮะแต่ว่าเขาโชว์มาเหมือนกับมันกุดๆไงพี่กดนะฮะมันน่าจะนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะเหล็กยิ่งนะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนต่ำนะยิ่งมีความเหนียวมากว่าประมาณนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่ปรากฏคือไม่ว่าช่วง linear elastic ไม่ว่าเหล็กจะมีคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนช่วง linear elastic ของมันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นช่วงที่มีความเป็นเส้นตรงคือมันเป็นอิสระจากเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่เราใส่เข้าไปนะฮะในกรณีนี้นะครับวัสดุที่เป็นเหล็กพวกนี้ทั้งหมดแล้วนะฮะมีค่า E นะฮะซึ่งใกล้เคียงกันว่างั้นเถอะนะครับโดยบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นหน่วยแรงจะแปรผันโดยตรงกับความเครียดนะฮะแรงแปรผันโดยตรงกับความเครียดจนถึงจุด proportional limit นะจุดพิกัดปฏิภาคไม่ค่อยมีใครใช้นะฮะนะครับเราเขียนไอ้หมอนี้นะฮะในเชิงทฤษฎีได้ซิกมาเท่ากับ e เอฟซอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยแหละฮะมันจุดทางทฤษฎีนะฮะที่เราใช้นะฮะโดยเพราะตอนทำข้อสอบเธอต้องอ่านจดดีๆนะฮะนะครับแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ได้ใช้ที่นี่นะฮะแต่ทางทฤษฎีใช่นี่ทางปฏิบัติเนี่ยเขาเอามันไปนะฮะใช้นะครับที่จุด yielding แทนเธอจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้จุด yielding กับจุด proportional limit เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะจุด proportional limit เวลาหาเนี่ยมันต้องตีเส้นนะจุด yielding เนี่ยนะครับมีมอกนะครับหรือมีมาตรฐานอื่นๆ STM รองรับนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะด้วยความที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็ความที่มันชัดเจนนะครับมีความพูดง่ายคือมีความชัดเจนนะฮะในการหามากกว่าเลยใช้จุด yielding เนี่ยเป็นจุดที่เราใช้ Hooke's law ได้นะครับโดยค่า e นะฮะก็จะแล้วแต่คนเรียกนะฮะนะครับหลายท่านก็จะเรียกว่า modulus of elasticity นะฮะหลายท่านก็เรียกว่า Young's modulus นะฮะของวัสดุนะซึ่งเป็นตัวแทนของ slope นะฮะในช่วง linear ตามที่ระบุด้วยเส้นสีชมพูในรูปโอเคนะครับนะครับถ้าเกิดมีค่ามากนะฮะวัสดุก็มีความแกร่งมากนะฮะถ้ามีความแกร่งมากหมายความว่าวัสดุสามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มากเอาง่ายๆคิดถึงกรณีของยางกับกรณีของ
ของเหล็กกล้านะฮะเธอจะพบว่านะฮะอะไรมีค่า elasticity มากกว่าก็แน่นอนนะฮะนะฮะไอ้หมอนี้นะสตีลมีค่า elasticity มากกว่านะฮะลวดนะฮะเราดึงแล้วแทบจะไม่ยืดเลยแต่ยางเนี่ยแสดงนิดเดียวยืดแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้มีพฤติกรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะคือพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง stain hardening นะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้วัสดุนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แสดงออกมานะฮะที่แตกต่างกันนะอ่ะเรามาพิจารณาวัสดุตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีกราฟ stress stain นะครับ diagram นะครับเป็นเส้นโค้งนะครับดังที่ปรากฏโอเคนะครับนะฮะในช่วงแรกเมื่อเราใส่แรงเข้าไปนะฮะนะฮะไอ้หมอนะฮะความสัมพันธ์ของกราฟนะฮะยังถือว่าเป็นเส้นตกโอเคนะฮะไอ้หมอพฤติกรรมในช่วงนี้นะฮะอาจจะเรียกว่า linear elastic จากนั้นเมื่อใส่แรงเพิ่มขึ้นนะฮะกราฟนะฮะก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็น elastic หรือว่าเป็น plastic ขึ้นมานะฮะจนกระทั่งถึงจุด V เนี่ยนะฮะวัสดุเกิดการแตกหักนะวัสดุนี้มีลักษณะพิเศษนะฮะเป็นวัสดุซึ่งมีซิกมาสับยูเท่ากับซิกมาสับเอฟวัสดุตัวนี้นะฮะนะครับไอ้หมอถึงจุดนี้เป็นจุดแฟกเชอร์นะทีนี้เมื่อเราเอาไอ้หมอนี้มานะถ้าเราโหลดนะเอานี่ก่อนถ้าเราโหลดมันอยู่ในช่วงลิเนียร์อีลาสติกที่มันยืดหยุ่นนะฮะพวกเราจะพบว่าไม่ว่าเธอโหลดเข้าไปเท่าไหร่เธอปล่อยแรงมันกลับมาที่เดิมโหลดเข้าไปปล่อยแรงกลับมาที่เดิมโหลดเข้าไปคือเมื่อไหร่ต่ำกว่า A นะฮะไม่มีปัญหากราฟมันจะรีพีทตามนี้แต่เมื่อไหร่ก็ช่างเธอโหลดเข้าไปจนกระทั่งถึง A พามแล้วเธอทำการอันโหลดกราฟของอันโหลดของมันเนี่ยมันจะไม่คืนตามเส้นโค้งฮะมันจะไม่คืนตามเส้นโค้งมันจะไม่ยอมคืนนะตามเส้นโค้งแบบนี้นะครับมันจะคืนตามสภาวะที่เป็นตามเส้นปัดนะฮะดังที่ปรากฏโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อมันคืนตามสภาวะเส้นปัดที่ปรากฏไอ้หมอนี้นะครับเป็นการคืนในสภาวะ elastic recovery มันจะคืนมาโดยที่มันเองเนี้ยขนานนะฮะขนานกับช่วงแรกอันนี้จากการทดลองนะฮะจากการทดลองนะแล้วก็มาตัดที่จุดนี้ส่วนที่เป็น elastic recovery เนี่ยความสัมพันธ์สเตรสนะฮะที่จุด A พามจะเท่ากับ E นะฮะแล้วก็ epsilon นะครับ recovery โอเคนะฮะนั่นคือสเตรสตัวนี้นะครับก็จะได้อะไรความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับถ้าจะเขียน E ตรงนี้ก็คือ sigma sub A พามหารด้วย strain recoveryนะครับก็จะเขียนนะครับเป็นตัวนี้ไม่ยากนะไอ้หมอนี้นะฮะคือซิกมาสับเอพามนะซิกมาสับเอพามนะคือกลายเป็นตัวบนนะส่วนไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นซิกมารีโคเวอรี่โดยที่ค่า e ตรงนี้เป็นค่าที่เราทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะจากสมการนี้อันนี้จะใช้ประโยชน์นะฮะพวกเราฟังดีๆนะฮะไอ้ตัวสเตนรีโคเวอรี่ของเรานะฮะก็จะเขียนใหม่นะโดยการเอาขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นซิกมาสับเอพามหารด้วยค่า e นะซึ่งซิกมาสับเอพามนะในความเป็นจริงแล้วนะมันอยู่ที่นี่นะซิกมาสับเอพามนะตามนี้นะซิกมาสับเอพามไอ้หมอนี้ก็เป็นสิ่งที่ทราบไอ้ค่า e เป็นวัสดุเป็นสิ่งที่ทราบเพราะฉะนั้นไอ้ elastic recovery ตัวนี้นะครับสามารถที่จะหาได้โอเคนะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากนะฮะเราสามารถที่จะอ่านจากกราฟได้ว่าไอ้หมอ strain ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่สมมุติเราอ่านไอ้หมอนี้เป็น strain plastic โอเคนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาสิ่งที่เรียกว่า permanent set นะตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นสเตนนะครับที่เกี่ยวข้องคือสเตนเพอร์มาเนนต์นะจะเท่ากับสีน้ำเงินฮะนะสเตน PL ลบกับสีเขียวลบกับสเตนรีคอเวอรี่ไอ้หมอนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะสเตนคงค้างนะสเตนคงข้อสอบชอบถามนะฮะมีสเตนคงค้างที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนโครงสร้างซึ่งมีพฤติกรรมแบบพลาสติกนะฮะเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัว
หักออกจากตัวสเตนพลาสติกกับสเตนรีคอฟเวอรี่นะถึงจะเป็นสเตนเพอร์มาเนนต์นะจากนั้นเราก็รู้อีกนะฮะว่าสเตนเท่ากับระยะยืดหารด้วย L เพราะฉะนั้นระยะยืดจึงเท่ากับสเตนคูณกับ L เมื่อเรารู้ไอ้หมอสเตนเพอร์มาเนนต์เราก็สามารถหาระยะยืดเพอร์มาเนนต์ได้อันนี้เป็นส่วนของการคำนวณนะที่เรามักจะต้องทำกันทีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมันคืออะไรนะครับนะถ้าเกิดนะครับเราทำการโหลดไปแล้วอันโหลดกราฟมันจะเปลี่ยนฮะนะกราฟจะเดิมอยู่ตามแกนซิกมาสีดำก็จะเปลี่ยนแกนซิกมาเป็นแกนซิกมาสีชมพูเอาละแกนซิกมาสีชมพูเกิดอะไรขึ้นครับช่วงแต่เดิมเนี่ยช่วงอีลาสติกเนี่ยมันอยู่ในช่วงสีฟ้าฮะนะครับสีฟ้านะฮะถึงจุดนี้นะถึงจุดนี้นะฮะแต่เมื่อเธอเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนจากจุดเนี่ยนี้นะฮะนะมาที่จุดนี้นะฮะทำให้ไอ้หมอนี่ขยายจากสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าช่วงอีลาสติกรีเจียนของวัสดุมันก็จะมีการขยายใหญ่มากขึ้นนะค่า yielding stress นะค่า yielding stress ก็จะสูงขึ้นนะจากเดิมอยู่ที่เท่านี้นะฮะ200นะฮะอาจจะขึ้นมาที่นี่นะเท่ากับ350 Modulus of Resilience ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะแต่เดิมพื้นที่ที่คำนวณหาใต้กราฟ Modulus of Resilience เนี่ยอยู่ที่นี้นะอยู่ที่นี้นะเท่านี้ขยายเป็นรูปนี้นะ Modulus of Resilience มันก็ใหญ่ขึ้นว่างั้นนะฮะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ฮะวัสดุนะในแนวแกนฮะมีความเหนียวลดลงแต่เดิมเนี่ยมันยืดได้ตามสีแดงนะเมื่อเกิดhard standing ปุ๊บมันยืดได้แค่สีเหลืองนะครับนั่นหมายความว่าวัสดุนั้นมีความเหนียวนะลดลงนะมีความเหนียวลดลงนั้นแสดงว่าอีกอันนึงคือพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดมันก็ลดลงนะฮะนั่นหมายความว่านะครับข้อดีของมันชัวร์นะกำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นกำลังก็เพิ่มขึ้นมี yielding เนี่ย yielding state เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะหลักๆนะฮะแต่มันก็จะเอาง่ายๆคือเปราะนะฮะเปราะขึ้นนะครับเปราะขึ้นนะครับอันนั้นคือปรากฏที่เกิดขึ้นจากนั้นมีพูดถึงเรื่องสเตนพูดถึงพลังงานนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพลังงานเราพูดถึงพลังงานอยู่2ตัวถ้าพวกเราจำได้นะตัวหนึ่งคือโมดูลัสโมดูลัสออฟเรสิเลียนนะครับResiliencyนะฮะ resilience อีกอันหนึ่งคือโมดูลัสออฟทัฟเนส TOU นะ GHNESSเป็นโมลัสความเหนียวนะทัฟเนสคือความเหนียวนะเป็นเรื่องของการให้ตัวได้ของเรสิเลียนโมลัสออฟเรสิเลียนคือพลังงานนะที่วัสดุดูดซึมได้ในช่วงที่มันยังมีอยู่ในสภาวะลิเนียอิลาสติกส่วนโมลัสทัฟเนสเนี่ยคือพลังงานที่วัสดุมันดูดซึมได้นะทั้งหมดเลยก่อนที่มันจะเกิดการแตกนี่มาดูพลังงานนะวัสดุเมื่อโดนยืดยางอะยางถ้าจะมียางแบบนี้เนาะแล้วเธอทำการยืดยางโดยการใส่แรงเข้าไปถ้าเธอปล่อยแรงออกปุ๊บยางจะดีดกลับมาที่เดิมนะไอ้หมอการดีดกลับมาที่เดิมนี้เมื่อตอนที่วัสดุเกิดการยืดตัวนั้นวัสดุมีการสะสมพลังงานความเครียดนะเป็นพลังงานที่เก็บกักไว้นะเมื่อวัสดุนะถูกแรงกระทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะถ้าเราเป็นเช่นนั้นนะงานที่เราใส่เข้าไปจากงานภายนอกนะจะถูกสะสมนะเป็นพลังงานที่อยู่ภายในนะซึ่งพลังงานที่สะสมอยู่ภายในนี้นะครับก็เป็นตัวเดียวกับพลังงานความเครียดนะครับที่เอายางนะฮะมาดีดนะฮะนะคือยางมายืดก็ปล่อยตัวมันดีดออกมันก็จะทำให้เราเจ็บนะจากนั้นถ้าเราพิจารณาไอ้หมอตัววัสดุตัวนี้นะครับโดยที่เราตัดเนื้อวัสดุมาในแนวแกน x ตรงนี้คือเดลต้า x ในแนวแกน y คือเดลต้า y ในแนวแกน z คือเดลต้า z ไอ้หมอนี้ถูกกระทำด้วยสเตรสซิกมาซึ่งอยู่ในช่วงลิเนียอิลาสติกก่อนนะเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับโมดูลัสออฟเรสิเลียนนะครับภายใต้การดึงสกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเส้นตรงนะฮะทีนี้ไอ้หมอนะฮะพื้นที่ที่อยู่ข้างในนี้นะครับสำหรับการดึงและการยืดตัวของวัสดุเรามีไอ้หมอนี้ยางนะครับดึงยืดตัว
ว่านี้นะฮะไอ้หมอนี้มันจะเกิดการยืดตัวนะฮะยืดตัวนะไอ้หมอนี้นะฮะคือระยะยืดนะคือแกนเนี้ยแกนนี้นะไอ้หมอนี้คือ P โอเคนะฮะช่วงที่มีพฤติกรรมลิเนียอิลาสติกความสัมพันธ์นะระหว่างระยะยืดนะกับการยืดตัวเป็นเส้นตรงยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้า P เท่ากับนะ10นิวตันไอ้หมอนี้ยืด1มิลนะถ้าเป็น20ไอ้หมอนี้ก็2มิลเป็น30ไอ้หมอนี้ก็3มิลเป็น40ก็4มิลนะทีนี้พื้นที่ที่อยู่ใต้นะพื้นที่ที่อยู่ใต้นะพื้นที่อยู่ใต้กราฟสเตสเตนนะไอ้หมอพื้นที่อยู่ใต้มันก็อยู่ในรูปของงานนะที่เราทำโอเคนะฮะก็เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ภายในรูปของงานภายนอกทำสะสมเป็นพลังงานซึ่งอยู่ภายใน1ส่วน2คูณแรงคูณระยะยืดโอเคนะครับทีนี้เรามีสมการนะซิกมาเท่ากับ P ส่วน A เพราะฉะนั้น P เท่ากับซิกมา A นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราสามารถที่จะหาว่าเดลต้า P เท่ากับซิกมาทามเดลต้า A นี่พื้นที่คือตรงนี้คือด้านนี้คือเดลต้า x แล้วที่เดลต้า y ด้านนี้คือเดลต้า x นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือตัวนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาให้หมอนี้แทนค่ากลับไปที่หนึ่งนะส่วนเรารู้สเตนแล้วนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วสเตนเท่ากับระยะยืดส่วน l เพราะฉะนั้นระยะยืดเท่ากับสเตน l นะยืดเท่ากับสเตนทีนี้ l ของมันตอนนี้คือเดลต้า z คือความยาวโอเคนะฮะแทนค่าทุกอย่างลงไปนี้ฮะเราจะพบว่าไอ้พลังงานที่สะสมอยู่ข้างในนะฮะก็จะเป็น1ส่วน2คูณเดลต้า P คูณกับระยะยืดจัดเทอมใหม่ฮะนะครับไอ้ตัวที่เกี่ยวข้องกับมิติต่างๆนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้นะครับเอามาคูณกับนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะเอามาคูณกับเดลต้า Z มันจะกลายเป็นเดลต้า V นะส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2คูณซิกมากับเอปซิลอนอยู่นี่เอาละนะครับถ้าเราเอาพลังงานความเครียดนะครับมาหารด้วยวอลลุ่มนะมันก็จะกลายเป็นนะความหนาแน่นของพลังงานความเครียดหรือ state energy density นะฮะก็จะหาได้จากนะไอ้หมอนี้1ส่วน2ซิกมาเอปซิลอนนะถ้าเกิดยังอยู่ในช่วงลิเนียอีลาสติกนะครับไอ้ตัวซิกมาเท่ากับ e เอปซิลอนนะครับเราก็ได้เอปซิลอนเท่ากับซิกมาส่วน eเอาเอปซิลอนตรงนี้ฮะแทนขั้นด้วยซิกมาส่วน e ฮะสมการก็กลายเป็นสมการนี้โอเคนะฮะมันก็คือพื้นที่ใต้สเตทสเตนนะฮะมันกลายเป็นสเตนในเดนซิตี้แล้วเราดีไฟนะฮะสำหรับในช่วงที่มันเป็นลิเนียอีลาสติกนะถ้ามันเป็นลิเนียอีลาสติกนะฮะเราก็มองมันเป็นโมรัสออฟเลสเลียนแต่ถ้าเกิดมันทั้งหมดเลยนะฮะมันคือโมรัสออฟทัฟเนสโอเคนะครับโมรัสเลสเลียนคือความสามารถของวัสดุในการดูดซึมพลังงานโดยไม่มีการเสียรูปอย่างถาวรนะฮะเป็นช่วงนี้เท่านั้นเมื่อช่วงนี้เท่านั้นเราพูดถึงจุดไหนเราพูดถึงจุดพอปพอชแนลลิมิตนะฮะเราพูดถึงพอปพอชแนลลิมิตเพราะฉะนั้นมันคือ1ส่วน2คูณกับพอปพอชแนลลิมิตนะทั้ง2ตัวคือพื้นที่สามเหลี่ยมว่าอย่างนั้นนะครับเราก็จะได้สมการนี้มานะสำหรับโมรัสออฟทัฟเนสสิ่งที่ตามมาของความยุ่งยากคือไอ้หมอพื้นที่ส่วนที่เป็นเส้นโค้งนะฮะส่วนเป็นเส้นโค้งนะประมาณการตรงนี้ทำได้ยากนะฮะวิธีการทำก็คือเขาเอาค่าซิกมาอัลติเมตนะกับซิกมาสับวายมาหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาค่าทั้งสองมาเฉลี่ยไอ้หมอนี้ซิกมาสับยูไอ้หมอนี้ซิกมาสับวายเฉลี่ยอยู่ตรงกลางนะเราก็ได้ความสูงนะของไอ้นี้ทันทีนะจากนั้นเมื่อได้ความสูงความเป็นทีนะครับเราเอาไปคูณกับระยะซึ่งแน่นอนอันนี้มีค่าแน่นอนนะครับวัดได้นะครับเราก็เอาไอ้ตัวสเตนแฟกเชอร์มาคูณนะครับก็หาตรงนี้ได้โดยไม่ยากโอเคนะตรงไปตรงมานะครับตารางวัสดุนะครับเป็นส่วนที่สำคัญนะที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับซึ่งตารางวัสดุนั้นนะมีอยู่ในหนังสือหลายเล่มนะฮะซึ่งตารางวัสดุนั้นนะครับก็จะมีตัววัสดุที่น่าสนใจอลูมิเนียมอลอยนะฮะมี2ชนิดนะฮะ2014-6กับ6061นะฮะตัวที่
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาเยอะนะฮะก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะถ้าเป็นไอ้ตัวนี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะมีความหนาแน่นประมาณถ้าเกิดไอ้หมอนี้27.9กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรหรือ2ประมาณ2,800กิโลกรัมนะ2,800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะความแกร่งของมันนะฮะประมาณ73นะครับอันนี้ความแกร่งคือ Molus of Elasticity นะเชียร์ Molus อยู่ที่27กำลังมันในการรับแรงดึงค่อนข้างดีโอเคนะฮะนะที่เหลืออัลติเมทไม่เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์ที่อีลองเกชันนะฮะอยู่ที่ 10% นะฮะโพซองเรโชเป็น 0.35 นะแล้วก็มีโคเฟชเชนต์ออฟอันนี้เป็นสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะฮะสัมประสิทธิ์การยืดหดตัวนะฮะเนื่องจากเป็นอุณหภูมิตัวที่2นะอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าทุกวันนี้เราเริ่มมีใช้คาสไอออนเยอะทำรางต่างนะไอ้หมอนี้นะฮะประมาณ 71.9 นะก็ประมาณ 7,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ค่อนข้างหนักนะฮะถ้าเทียบกับอลูมิเนียมนะมีค่า E อยู่ประมาณเท่าๆกับค่า E ในเรื่องสองแรงดึงและแรงดึงนะฮะมีค่า E เท่าๆกับกรณีของอลูมิเนียมนะค่า G ใกล้เคียงกันนะส่วนใหญ่แล้วคาสไอออนไม่ค่อยรับแรงดึงนะก็ไปสนใจส่วนที่รับแรงอัดโอ้โหแล้วเป็นอัดได้เยอะมากนะฮะส่วนเทนชันก็ได้อยู่ประมาณนี้เหตุผลอธิบายไปแล้วนะครับนะเปาะนะฮะมีเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันนะฮะแค่จุดหกเองนะโพซองเรโชนะฮะประมาณเท่านี้จุด28นะครับถัดไปฮะเราสนใจคอนกรีตฮะคอนกรีตนะฮะคอนกรีตนะฮะที่เราสนใจนะมี2แบบโลสตริงกับไฮสตริงปกติมันแยกกันอยู่ที่กำลังนะมกแยกที่400 kc นะครับก็จะมีน้ำหนักนะฮะของมันนะฮะก็ประมาณถ้าแบบนี้ก็เบากว่าอลูมิเนียมหน่อยนึงนะประมาณ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะค่า E ค่อนข้างต่ำนะฮะเรื่องปกติอ่ะนะครับโดยปกติแล้วนะครับเหล็กมันจะไอหมอนี้ต้องอยู่ที่นี่นะอาจจะผิดนิดหน่อยนะคนที่อยู่ที่นี่นะไอ้หมอนที่12ไอ้หมอนที่38นะฮะและคอนกรีตไม่น่าพูดถึงแรงเฉียดคอนกรีตน่าจะพูดถึงโอ้ผิดนะแรงอัดโทษทีครับฮะแล้วก็ไปแรงอัดช่วงอัลติเมทนะครับเพราะว่ามันใช้จุดสูงสุดนะครับนะครับไอ้หมอนี้นะฮะเท่ากับตัวนี้12ไม่กลับปาสคาลที่ต่ำจริงนะครับไอ้หมอนี้นะทุกวันนี้นะฮะ definition เปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้นะฮะเริ่มต้นที่ประมาณ400 kc หรือประมาณ38เมกะปาสคาลนะครับมีอัตราส่วนโพซองนะฮะค่อนข้างต่ำนะฮะอยู่ที่ 0.15 นะฮะมีอัตราส่วนการขยายตัวเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะฮะอยู่ประมาณ11เหล็กนะฮะเหล็กส่วนใหญ่เราที่เราใช้ในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างก็คือเหล็ก A36นะไอ้หมอนี้ใช้ทั้งในส่วนของเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นพวกเหล็กโครงสร้างหน้าตัดตัว I หน้าตัดตัว T นะฮะก็จะมีน้ำหนักโดยคร่าวๆนะครับประมาณ 7,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่อนข้างมากนะฮะเทียบกับอื่นนะครับค่า E ก็จะสูงค่า E สูงนะครับแล้วก็ค่า G ก็ประมาณ75นะมีส่วนที่รับแรงอัดนะฮะนะครับรับแรงอัดนะครับรับแรงอัดที่นี่สังเกตรับแรงอัดแล้วหนึ่งเท่ากันนะฮะที่จุด yielding นะครับส่วน ultimate นะฮะก็จะขึ้นไปที่400นะหรือประมาณ 4,000 kc ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ elongation สูงมากนะครับเกิน20นะฮะโพซองเรโชอยู่จุด32นะการขยายตัวนะฮะเนื่องจากอุณหภูมิอยู่ที่12สิ่งน่าสนใจคือการขยายตัวของเหล็กและอลูมิเนียมมีค่าใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาเอาเหล็กไปเสริมกับคอนกรีตถ้าเจออุณหภูมิมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันขยายตัวได้ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากโอเคนะฮะสุดท้ายนะครับเรามีวัสดุคือไม้อ้อเท่าทีก่อนสุดท้ายนะฮะมีสเตนเลสสตีลสเตนเลสสตีลนั้นเป็นสตีลประเภทอะลอยฮะนะครับมีการใส่สารผสมเพิ่มเข้าไปทำให้มันทนทานต่อสนิม
นะครับเนื่องจากใส่อะลอยเข้าไปนะฮะผลก็มีค่า E ตกเล็กน้อยนะฮะมีกำลังลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ A36 นะฮะแต่ตัวกำลังอัลติเมตนะฮะกลายเป็นสูงขึ้นโอเคนะฮะมีการยืดตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะโปรซองเรโชอยู่มัน 2.7 นะฮะอัตราการขยายตัวการเปลี่ยนแปลงการแปลงร่างเนื่องจากอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงนะก็เลยมักจะไม่ได้เอาสเตนเลสสตีลนะมาใส่กับคอนกรีตนอกจากเลือกสเตนเลสสตีลไปด้วยความที่มันเป็นอลลอยนะฮะมันก็จะเป็นวัสดุที่แพงมันแพงกว่าเหล็กโครงสร้างปกติประมาณ3เท่านะครับจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงตัววัสดุนะครับไม้นะครับไม้นะไม้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะครับที่เราใช้นะไม้ที่เขาโชว์อยู่นี่เป็นไม้จากต่างประเทศนะครับไม้ก็มีตารางไม้นะฮะในวิชาทดสอบวัสดุก็มีนะไม้ก็จะมีความหนาแน่นนะครับโดยปกติแล้วก็จะใกล้เคียงกับน้ำนะฮะนะครับหรือเบากว่าน้ำเพราะว่าไม้ส่วนใหญ่มันลอยน้ำได้นะมันลอยน้ำได้แสดงว่าไม้นั้นเบากว่าน้ำก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหน่อยนะครับมีค่า E นะฮะประมาณ10ถึง15นะครับเป็นเรื่องปกตินะค่า E นะครับแล้วก็มีกำลังของวัสดุนะกำลังของไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม้ทดสอบก็จะเป็นกำลังทั้งกำลังจริงๆไอ้หมอนนี่เป็นกำลังที่ proportion นะฮะ proportion นะแล้วไอ้หมอนนี่เป็นกำลังที่ ultimate นะถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะฮะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะไอ้หมอตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวซึ่งน้ำหนักสูงสุดนะคือเหล็กเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะฮะมากกว่าอลูมิเนียมนะประมาณ2เท่ากว่านะการที่ค่า E ค่า E นะค่า E เหล็กก็เป็นวัสดุซึ่งมีค่า E สูงนะหมายความว่าแกร่งมากนะมีความแกร่งสูงนะฮะเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นนะแกร่งสูงกว่าไอ้หมอนี้ก็ประมาณ3เท่าเช่นกันอลูมิเนียมนะครับส่วนเรื่องกำลังนะฮะก็แล้วแต่ประเภทที่จะใช้นะถ้าอลูมิเนียมนะก็มีกำลังยิลดิ้งค่อนข้างสูงกว่ากรณีของกรณีเหล็ก A36 นะถ้าเป็นกำลังนะรับแรงอัดนะฮะไอ้หมอนะฮะส่วนที่นะเป็นคาสไอออนนะก็จะรับกำลังแรงอัดค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับพวกเรานะฮะอันนี้คือตารางนะฮะที่เราจะใช้นะฮะตารางนี้นะเป็นตารางพื้นฐานในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคค่า E นี่สำคัญซิกมาสับไวสำคัญโปรซองเรโชก็สำคัญค่า G ก็สำคัญอันนี้เอารูปมาโชว์เฉยๆนะฮะว่าในภาพของการทดสอบวัสดุมันแตกต่างกับภาพของการทดสอบโครงสร้างไอ้หมอนี้นะครับเป็นแล็บนะที่ใช้ในการทดสอบนะตัวสตรัคเจอร์นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับไอ้หมอสตรัคเจอร์ที่เราทดสอบนั้นนะครับก็มักจะเป็นคานนะดูตามรูปนะฮะอันนี้คือคานนะฮะมักจะเป็นเสานะฮะไปเป็นเสานะครับพวกเราจะเห็นนะฮะตรงนี้ฮะเป็นเสานะครับส่วนไอ้หมอตรงนี้เป็นคานนะหรือแม้กระทั่งตัวอาคารเลยนะฮะก่อนนี้นะฮะก่อนนี้ตัวอาคารนะครับในการทดสอบพวกนี้ก็จะมีการทดสอบนะฮะที่เราพอรู้กันนะดัดนะฮะจะเป็นการทดสอบคานนะอัดนะฮะจะเป็นการทดสอบเสานะฮะหลายๆครั้งเราทดสอบดึงโครงสร้างนะฮะหลายครั้งนะฮะเราทดสอบบิดนะฮะถ้าเป็นวิศวะเครื่องกลนะทดสอบบิดเยอะนะจะเป็นแหล่งเครื่องกลมากกว่านะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเทสนะครับในส่วนของ dynamic test นะครับเป็นการเทสนะฮะสำหรับนะฮะแรงแผ่นดินไหวนะครับหรือหลายๆครั้งนะฮะอาจจะเป็นแรงลมนะฮะที่กระทำต่อโครงสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับการทดสอบตอนนี้การทดสอบนั้นจะหาการตอบสนองนะของตัวโครงสร้างนะหลายๆครั้งถ้าเป็นทดสอบวัสดุมันตอบสนองภายใต้แรงกระทำนะถูกวัดถูก analyze นะถูกเอามาปรับนะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานะสิ่งที่เราเรียกว่าดีไซน์โค้ดคือมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบนะซึ่งดีไซน์โค้ดเมื่อใช้ไปนะแล้วก็เหมาะสมนะมันก็จะถูกกำหนดไปเป็นกฎหมายนะคำนั้นก็คือจะกลายเป็น building code คือมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบอาคารนะครับไอ้หมอนี้นะครับเป็นกฎหมายนะฮะกฎหมาย
นะครับไอ้หมอนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวตั้งต้นจากมหาวิทยาลัยจากสมาคมวิชาชีพนะครับนะครับ tension test นะฮะเราก็มีเครื่องนี้นะครับอาจารย์ไปถ่ายรูปมาจากอาคารที่ F6 นะฮะเครื่องทดสอบนะฮะไอ้หมอตัวนี้เห็นคำว่า UTM ไหมฮะ UTM ตัวนี้นะ UTM ตัวนี้เป็น UTM ที่ดีที่สุดในมศนะครับเพราะว่ามันสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า dynamic นะ dynamic test ได้นะครับมีอายุประมาณสัก20ปีแล้วนะฮะโดยใช้หลักๆโดยที่วิศวะโลหะการเป็นผู้ใช้นะครับการทำ fatigue test อะไรเงี้ยได้นะครับไอ้หมอนี้จะมีตัวกริปนะฮะตัวอย่างนะฮะไอ้หมอนี้นะจะเป็นตัวจับตัวอย่างทดสอบตัวอย่างจับตัวทดสอบนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะฮะมันก็จะมีแรงนะฮะดึงขึ้นไปนะครับเรามีไอ้หมอนี้ตัวนี้เป็นตัววัดนะฮะระยะยืดระยะหดนะที่เกิดขึ้นทดสอบแรงดึงก็วัดระยะยืดถ้าทดสอบแรงอัดก็วัดระยะหดโอเคนะครับนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาค่าต่างๆมานะครับเพื่อที่จะทำการพอดกราฟนะฮะซึ่งเราได้คุยกราฟนะฮะสิ่งเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอให้พวกเรานะรำลึกนะถึงนะครับว่าเอมันมีอะไรที่มีความสำคัญนะครับและเราจะต้องนะฮะทำการพิจารณาบ้างไหมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนะสิ่งที่เรียกว่า behavior หรือว่าพฤติกรรมนะครับ behavior นะฮะไม่ใช่นี่นะ behavior นะฮะหรือว่าพฤติกรรมนะครับและอีกตัวหนึ่งคือนะสมบัตินะทางกลนะครับที่เราเรียกว่า mechanical property นะครับหลายๆอย่างนะฮะมันมีอะไรบ้างนะไอหมอทางกลเนี่ยมันแบ่ง2ตัวเองนะแบ่งออกเป็นอิลาสติกนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือพลาสติกนะครับส่วนสมบัติทางกลของวัสดุที่สำคัญนะฮะมันอิงอยู่กับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะฮะยกตัวอย่างเช่นซิกมาสับไวค่าอีมาค่าอีซิกมาสับยูนะฮะเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันนะครับอันนี้คือเบสิกนะฮะที่มาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะฮะกำหนดนะมีค่าอื่นที่มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอาจจะไม่ได้กำหนดนะฮะก็คือซิกมาสับเอฟนะเรื่องของโมเลกุลส์ออฟเรซิเลียนเรื่องของโมเลกุลส์ออฟทัพเนสอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งพวกเราควรที่จะรับรู้รับทราบในส่วนของการบรรยายเริ่มต้นนะครับซึ่งนะถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างนะที่พวกเราจะได้รับการเรียนรู้แล้วนำไปฝึกปฏิบัติกันต่อไปครับโอเคนะฮะสวัสดีครับสำหรับการบรรยายตรงนี้ตัวอย่างนะครับที่ปรากฏตาม PowerPoint นี้นะครับเป็นผลจากการทดสอบนะฮะตัวอย่างทดสอบโดยการทำ tension test นะครับไอตัวแท่งนะฮะ specimen นะครับที่ปรากฏอยู่ตามรูปโดยที่นะครับเป็นสตีลอลลอยนะฮะเป็นสตีลนะครับอลลอยนะครับสเปกซิเมนต์สเปกซิเมนต์ว่าตัวอย่างนะครับซึ่งเราได้สเตทสเตนไดแกรมนะฮะตามที่ปรากฏนะครับทีนี้นะครับในเรื่องแรกที่เรานะฮะจะต้องหานะครับเขาก็ถามให้เราหานะฮะคุณสมบัติต่างๆของวัสดุนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของ modulus of elasticity คือ KE นะฮะ yield stress คือ sigma sub y นะครับ ultimate stress sigma sub u แล้วก็ตัว fracture stress sigma sub f ซึ่งไอ้หมอนี้นะฮะมีแกนตั้งนะเป็น stress นะครับมีแกนนอนเป็น strain นะครับมีสเกล2สเกลฮะสเกล1เป็นสเกลตัวสำหรับกราฟตัวบนนะครับแล้วก็อีกสเกลหนึ่งเป็นสเกลสำหรับกราฟตัวล่างนะครับพวกเราจะเห็นได้ว่าโดยสเกลลิ่งตรงนี้ถ้าเราเอาตัว 0.02 หารด้วย 1.234 นะครับเราจะเห็นได้ว่านะไอหมอสเกลทั้ง2นี้นะฮะเกิดการนะฮะขยายนะครับที่50เท่านะฮะเธอเอาไอตัวนี้ฐานด้วยไอตัวนี้นะฮะ50เท่านะครับเอาแล้วนะครับทีนี้ส่วนที่เป็น yielding นะฮะส่วนที่เป็น
modulus of elasticity นะครับมันจะต้องหาโดยพื้นฐานของตัวสเกลสีฟ้าตัวเนี้ยนะครับตัวสีฟ้าซึ่งเป็นสเกลละเอียดนะครับ ultimate กับ fracture อันนี้นะจะต้องหาโดยใช้สเกลตัวบนสเกลยากโอเคนะพวกเราเริ่มต้นแบ่งการใช้สเกลให้ชัดนะครับโอเคนะครับพวกเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้หมอนี้นะครับถ้าเราลากเส้นนะฮะตรงมาที่นี่นะครับไอ้หมอนี้เป็นไงฮะไอ้หมอนี้เป็นไงฮะไอ้หมอนี้สามารถที่จะเอาไปหาจุดproportionได้นะฮะจากนี้นะฮะproportionถ้าเราลากเส้นตรงนะฮะมาตัดที่นี่นะครับลากเส้นตรงแล้วตั้งตรงเลยจุดที่มันแยกออกนะฮะสเตรสตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วมันเรียกว่าซิกมาสับพีเอลนะฮะเราหานะฮะไอ้หมอตัว modulus of elasticity นะฮะตัว modulus of elasticity จะมีค่าเท่ากับนะครับซิกมาเท่ากับ e epsilon เพราะฉะนั้น e ของจริงที่เป็นซิกมาหารด้วย epsilon เพราะฉะนั้นต้องหาตัวที่เป็นนะฮะตัวที่เป็นนะสเตนให้ได้นะครับอสโตรทีสเตรสให้ได้แล้วก็สเตนซึ่งมันจะต้องอยู่ในช่วงนะลิเนียอีลาสติกนะครับไอตัวแค่ e นะเพราะฉะนั้นมันจริงต้องอยู่ในช่วงที่เขียนเป็นเส้นตรงนะฮะอย่างที่ขีดตรงเนี้ยนะตามที่ปรากฏอาจารย์บอกว่า A ตรงเนี้ยเป็นจุด proportional limit เลยนะอาจารย์ก็อ่านตรงนี้นะเอาสเกลมาวัดนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบนะดูๆแล้วนะฮะ sigma proportional limit ตรงนี้นะฮะน่าจะมีค่าวัดดีได้10มิลนะฮะวัดดีได้3มิลนะฮะก็จะได้ประมาณ330เมกะปาสคาลนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะฮะโปรเจกต์ลงมาข้างล่างโปรเจกต์ของข้างล่างนะครับเราก็ได้ตัวสเตรนนะฮะจุด0016โอเคนะครับไอ้หมอนี้นะจริงๆแล้วไอ้หมอนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะเรียกมันว่า proportional strain ก็ได้นะเอาล่ะนะครับจากสมการ e เท่ากับซิกมาส่วน epsilon นะแทนค่าลงไปโดยไม่ยากนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะอ่านตรงนี้ออกมานะเขาอ่านได้เท่าไหร่นะได้มากกว่าอาจารย์หน่อยฮะได้3345นะอาจารย์อาจได้ประมาณ330นะเอาโอเคนะฮะสเกลลิ่ง345นะครับส่วนสเตนเนี่ยชัวร์ได้จุด0016นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาไอ้หมอนี้มา345หารด้วยจุด016นะก็จะได้ค่า modulus of elasticity อยู่ที่215จิกะปาสคาลพวกเราระวังหน่วยนะฮะเมกะนะฮะเมกะคือ10กำลัง6นะจิกะนั้นคือ10กำลัง9นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้นะครับปกติก็จะมีหน่วยนะในรูปของจิกะปาสคาลโอเคนะฮะจากนั้นนะถ้าเธอจะหานะฮะ U sub R จริงๆแล้วหมอนี้ U sub R ได้ U sub R กรณีนี้คือพื้นที่ที่อยู่ใต้ตรงนี้เพราะว่าในสภาวะถ้าเธอขีดเส้นตรงไปตัดแล้วแบบนี้เสร็จนะฮะไอ้หมอนี้คือซิกมา sub PL นะ U sub R คือ1ส่วน2นะซิกมาสับ PL แล้วก็สเตนสับ PL นะเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้มีค่า345คูณ10กำลัง6นะฮะนิวตันต่อตารางเมตรนะแล้วเธอก็เอาไอ้หมอนี้ไปคูณนะไปคูณกับไอ้หมอนี้ 0.0016 นะฮะแปลงหน่วยนะฮะเป็นเมตรต่อเมตรนะเธอก็จะได้หน่วยไอ้หมอนี้เป็นนิวตันเมตรหารด้วยลูกบาศก์เมตรนิวตันเมตรหารด้วยลูกบาศก์เมตรนะถ้าเอา345เอา345คูณกับจุด0016นะไอ้หมอนี้ได้552นะคูณ10กำลัง6นะก็ได้เป็น552คูณ10กำลัง6นิวตันเมตรต่อลูกบาศก์เมตรนะไอ้หมอนี้นะก็จะกลายเป็นหน่วยไอ้หมอนี้จะกลายหน่วยเป็นจูลนะเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานความเครียดนะเป็นสเตนนะเป็นสเตนนะเอนเนอร์จีเดนซิตี้นะซึ่งมีชื่อจำเพาะนะว่าโมดูลัสก่อนนี้นะฮะโมดูลัสออฟเรซิเลียนส์นะฮะที่วัสดุสามารถดูดซึมได้ในช่วงที่มันอยู่ในมีพฤติกรรมอยู่ในช่วงลิเนียอีลาสติกเอาล่ะนะครับจากนั้นนะครับยิลดิ้งเนื่องจากไอ้หมอนี้นะครับเป็นสตีลอลลอยไม่มีจุดยิลดิ้งที่ชัดเจนเราจึงใช้ 0.2% offset นะครับตามมกนะฮะกับตาม ASTM นะ 0.2% offset คือ 0.2 นะเปอร์เซ็นต์ของสเตรน
นะครับเรามี 0.2% of constraint คือ 0.2 หารด้วย100นะฮะมันคือ 0.002 นะอ่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเรามีไอ้หมอนี้4 8 12 16นี่ฮะไอ้หมอนี้ฮะควรที่จะเป็นตัวค่าของ state แล้วนะครับเราก็มาร์คตรงนี้ 0.2% นะครับไอ้หมอนี้ขนานเท่าไหร่ลากเส้นให้ขนานไปตามนั้นโดยเฉพาะค่า e ตัดที่จุดไหนนะตรงครับนะลากเส้นในแนวนอนนะเธอก็จะได้ไอ้หมอนั้นเป็นซิกมาสับ y ทีนี้เรื่องเดิมฮะเธอก็ต้องทำการสเกลลิงนะถ้ามองตามนี้นะสเกลลิงไอ้หมอนี้10มิลอาจารย์วัดตรงนี้ได้5มิลนะฮะมันก็จะประมาณ450นะเขาวัดได้เท่าไหร่เขาวัดได้ละเอียดกว่านะฮะวัดได้469นะเมกะปาสคาลนะวัดจำนวนมิลดูแล้วเทสนะฮะจากนั้นซิกมาสับยูนะก็ทำสเกลลิงนะถ้าไอ้หมอนี้วัดได้10มิลนะ100ไอ้หมอนี้วัดได้ 2.5 มิลนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น725เขาได้มากกว่านะครับโอเคนะฮะทำการสเกลลิงวัดสเกลแล้วก็วัดสเกลดีๆนะใช้วิธีการเทียบนะครับบัญญัติไตรยางนะไตรนะไตรยางนะฮะหรือใช้วิธีการสเกลลิงนะฮะในการหาค่านะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับเทียบความสูงนะที่มีอยู่โอเคนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่พวกเรานะฮะมีนะฮะในตรงนี้นะฮะคือทีนี้ชิ้นส่วนมันเป็น2ชิ้นเมื่อกี้นะtensile test tension test เป็นชิ้นส่วนเดียวนะชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วน ABC นะเรามีชิ้นส่วน ABC นะ A B นะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลมีความยาว600มิลนะไอ้หมอนี้นะครับโดนแรงกระทำนะ110กิโลนิวตันนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือส่วน BC นะ BC นะไอ้หมอนี้มีไดมิเตอร์15มิลเล็กกว่านะเล็กกว่าน่าจะมีสเตรสสูงกว่านะมีความยาว400มิลนะโดยทำแรงที่ปลาย C ก็คือ10กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ summation f sub x เท่ากับ0มันก็ถูกต้องส่วน summation f sub y เท่ากับ0ถูกต้องเพราะว่าไม่คิดน้ำหนักนะฮะของชิ้นส่วนโอเคนะฮะไม่คิดหนักชิ้นส่วนนะฮะนะครับจากนั้น summation moment เท่ากับ0ก็ถูกต้องเพราะว่าแรงทั้งหมดที่กระทำอยู่ที่นี่มันกระทำผ่านจุดเซนทรอยด์ของชิ้นส่วนทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีระยะเอียง0 summation moment ถึงเท่ากับ0เอาล่ะนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ไอ้หมอนี้เป็นอลูมิเนียมนะทำด้วยอลูมิเนียมนะครับมีตัว modulus of elasticity เท่ากับตัวนี้70จิกะปาสคาลให้เราหาตัวการยืดตัวนะของไอ้แท่งเหล็กนะ ABC นะแท่งเหล็ก ABC โดนแรงกระทำแท่งเหล็กก็จะต้องเกิดการยืดตัวนะอย่างแน่นอนนะไอ้หมอนี้นะภายใต้แรงกระทำด้านนี้ก็จะเกิดการยืดตัวนะด้านนี้ก็จะเกิดการยืดตัวนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะไอ้หมอนี้ตัว Lที่เป็นตัว L1 เลยละกันนะ L1 นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากทำการปล่อยแรงคราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้หมอนี้นะครับมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับถ้าเกิดทั้ง2ตัวมีพฤติกรรมแบบอีลาสติกไม่มีปัญหามันจะคืนตัวทั้งหมดนะครับมันจะไม่มีการยืดตัวคงค้างนะครับแต่เที่ยวนี้เดือนว่ามันบอกว่าให้หา permanent setมันควรมีการยืดตัวคงค้างนะเพราะสเต็ปแรกที่เราควรจะต้องทำเลยนะครับหลังจากที่เราทำการพิจารณาความสมดุลแล้วเราก็เขียน free body diagram นะของไอ้หมอนี้นะครับแล้วเราก็นะครับ free body diagram ของอะไรของนะ A B และ B C และหาแรงในชิ้นส่วน AB และ BC นะจากนั้นนะครับเราจะหาที่2นะเราจะหานะสเตสของ AB และสเตสของ BC นะเมื่อเราหาตรงนี้เสร็จนะเราต้องนะทำการเช็คนะเช็ค
นะฮะเช็คว่าเป็นอีลาสติกนะครับหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเราจะต้องเอาไอ้หมอนี้ไปเช็คกับนะฮะสิ่งที่เรียกว่าซิกมาสับวายซิกมาสับวายกรณีนี้โจทย์กำหนดนะฮะเป็นพิเศษมาให้อยู่ที่ตรงนี้เขาบอกแล้วว่าซิกมาสับวายคือ40เมกะปาสคาลคือ40เมกะปาสคาลถ้าเป็นอีลาสติกนะฮะมันต้องน้อยกว่าถ้าเป็นพลาสติกมันต้องมากกว่าโอเคนะฮะเมื่อเราได้แบบนั้นนะจากนั้นนะครับในสเต็ปที่3นะฮะเราก็คำนวณนะจากมีสมการสเตนของเรานะเท่ากับระยะยืดส่วน L นะเราก็สามารถคำนวณระยะยืดนะเท่ากับสเตน L นะคำนวณหาระยะยืดเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3คือหานะฮะระยะยืดในกรณีนี้คือ elongation ที่เขาถามอยู่ข้างบนเนี่ยครับนะครับซึ่งก็แล้วแต่กรณีนะฮะถ้าเกิดเป็นกรณีของอีลาสติกนะครับเราก็ต้องหาสเตนนะสับ AB นะฮะหาอย่างไรสเตนสับกรณีนี้นะครับ BC นะฮะมาขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอีลาสติกหรือพลาสติกจากนั้นนะครับเราหาสเตนเสร็จนะฮะเราก็เอามาหาระยะยืดนะตามที่ปรากฏตรงนี้โอเคนะฮะจากนั้นนะครับ L1 ที่เราหาได้นะครับเราก็จะได้ระยะยืด L1 นะฮะคือ elongation โทษที elongation ทั้งหมดไม่ใช่ L1 อีลาหาทั้งหมดนะฮะก็คือ elongation ของเรานะฮะก็คือเดลต้า1นะฮะก็เท่ากับเดลต้าของ AB บวกกับเดลต้าของ BC นะจากนั้น L1 นะฮะก็จะเอาทั้งหมดมารวมกันรวมคือเดลต้า1ด้วยโอเคนะฮะจากนั้นนะฮะถ้าเราจะข้ามไปนะฮะทำการปล่อยแรงสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4มาขึ้นอยู่ว่าวัสดุนั้นเป็นอีลาสติกหรือพลาสติกนะฮะส่วนที่เป็นอีลาสติกนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรฮะไม่มีตัวสเตนนะสเตนคงค้างนะแต่ส่วนที่มีพลาสติกไม่รู้อันไหนนะฮะพลาสติกนะก็จะต้องหาสเตนคงค้างนะจากนั้นเหมือนเดิมฮะนะครับถ้ามีสเตนคงค้างนะระยะยืดก็เข้ากับสเตนคงค้างคูณกับ L ก็ขึ้นอยู่ L ตัวไหนเอาละนะฮะเป็นแบบนั้นนะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะตัวกราฟแบ่งออกเป็นอีลาสติกกับพลาสติกแล้วเราก็รู้นะฮะว่าไอ้หมอนี้มีซิกมาสับวายเท่ากับ40เมกะปาสคาลคือเขาไม่ได้เอาตรงๆนะเที่ยวนี้นะฮะเขาให้เราหาจากกราฟนะฮะว่าซิกมาสับวายของอลูมิเนียมตัวนี้มีค่าเท่ากับ40เมกะปาสคาลนะแต่โน้ตนะฮะโน้ตตรงนี้ไว้นะขึ้นอยู่กับกราฟนะฮะการหาซิกมานะถ้ากรณีนี้เนี่ยเขาระบุนะฮะให้ว่าจุดเนี่ยเป็นจุดตัดแยกออกระหว่าง2พฤติกรรมอย่างชัดเจนนะฮะตรงนี้ระบุได้ว่ามันมีproportional นะ point กับ proport กับ yielding point หรือ sigma sub pl เท่ากับ sigma sub y นะครับเหมือนกับเมื่อกี้ไหมพวกเรานะฮะพวกเราเมื่อกี้ไหมฮะตัวอย่างนี้ไม่เหมือนนะฮะ sigma sub pl เนี่ยนะครับ proportional limit เนี่ยอยู่ที่348เองนะขณะที่ sigma sub y นะสูงขึ้นไปถึง465นะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับโจทย์นะในการที่เราจะพิจารณาตรงนี้เอาแล้วนะครับเราข้ามไปเราทำการตัดนะฮะไอ้หมอนี้ออกเป็นนะ2ชิ้นส่วนนะในการเขียน free body diagram ของมันนะตัดส่วนนี้นะฮะเราก็จะได้ไอ้หมอนี้เป็นนะชิ้นส่วนที่1นะฮะไอ้หมอนี้นะครับถูกตัดนะถูกตัดที่นี้นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวที่2อันนี้4อันนี้ A นะฮะถูกกระทําด้วยแรงนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะ10กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้แรงที่นี่เป็น F sub A B นะไอ้หมอนี้นะฮะโดนแรง10กิโลนิวตันนะไอ้หมอนี้เป็นแรงในแนวแกนนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น F sub
BC นะโดยใช้สมการความสมดุลเมื่อกี้ summation F sub X เท่ากับ0นะ F sub BC ก็เท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับเช่นเดียวกันนี้ summation F sub X เท่ากับ0นะครับ F sub AB นะก็เท่ากับ10กิโลนิวตันนะส่วน summation F sub Y ถูกต้องอัตโนมัตินะเพราะไม่คิดน้ำหนัก summation moment เท่ากับ0เพราะว่าแรงทุกอย่างมันอยู่ในแนวแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ไม่มีโมเมนต์เอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้หมอนี้ก็เท่ากับ10กิโลนิวตันนะเช่นเดียวกับไอ้หมอนี้ทำให้เราสามารถหาซิกมาสับ AB ได้10กิโลนิวตันก็คือ 1,000 นิวตันนะครับไอ้หมอนี้20มิลไดมิเตอร์นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่10มิล10มิลก็คือ.01 นะนิวตันต่อตารางเมตรนะคำนวณออกมาฮะไอ้หมอนี้ได้ 81.83 เมกะปาสคาลนะครับซึ่งเราพบว่าไอ้หมอนี้เป็นไงฮะน้อยกว่าซิกมาสับวายเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้อยู่ในพฤติกรรมอีลาสติกนะส่วนอีกตัวหนึ่งซิกมาสับ BC เป็น10กิโลนิวตันเท่ากันเนื่องจากมันเป็น15มิลมันเล็กกว่าหน่วยแรงจึงสูงกว่าฮะไอ้หมอนี้มากกว่าซิกมาสับวายเพราะฉะนั้นจึงได้ไอ้หมอนี้เป็นช่วงพฤติกรรมอยู่ในช่วงพลาสติกไม่เหมือนกันนะฮะนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับทำการคำนวณนะครับหานะครับเพื่ อตัวการอะไรครับตัวที่สองนะครับการยืดตัวนะครับหรือยืดตัวไอ้ตรงที่เป็น elastic behavior มัน follow Hooke's law นะครับซึ่ง sigma เท่ากับ e epsilon เพราะฉะนั้น sigma sub ab เท่ากับ e epsilon sub abepsilon sub ab จึงเป็นซิกมา sub ab ซึ่งอยู่ข้างบนฮะ 31.83 หารด้วย e ของอลูมิเนียมซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วคือ70นะดิกับปาสคาลนะเขาถอดนะออกมาเป็นปาสคาลทั้งหมดกดเครื่องคิดเลขไอ้หมอนี้นะครับได้สเตนนะออกมาเท่านี้นะฮะออกสเตนออกมาเท่าสเตนเท่ากับนี้นะทีในส่วนที่เป็นไอ้ตรงplastic behavior นะมันไม่มีสมการฮุกส์นะใช้ได้ถ้าเป็น plastic behavior เราต้องหาสเตนจากกราฟฮะสเตนจากกราฟนะอ่ะนะครับทีนี้หา16อยู่ที่นี่นะ 56.6 นะทำการลากเส้นนะฮะไปตัดลากเส้นไปตัดที่จุด F ลากเส้นตัด F ที่จุด F เสร็จนะฮะโปรเจกต์ลงมาเที่ยวนี้ไม่มีสเกลนะไม่มีสเกลอยากสเกลอีกมีสเกลเดียวทำเรื่องเดิมฮะทำการเทียบบัญญัติตายางนะครับทำการเทียบบัญญัตินะฮะตายางนะฮะวัดนะฮะจากจุด04ถึงจุด06คือจุด02กี่เซนนะจากนั้นวัดจากจุด04ถึงไอตัวมาร์กกี่เซนแล้วเทียบบัญญัติตายางโอเคนะฮะเทียบบัญญัติตายางแล้วได้สเตนที่นี่มีค่าเท่านี้เธอจะพบว่าสเตนที่อยู่ในพลาสติกนะฮะจะมีค่าสูงนะฮะเมื่อเทียบกับสเตนในช่วงอีลาสติกโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเธอได้สเตนที่นี่ออกมานะฮะเรียบร้อยเท่ากับเท่านี้เอาล่ะนะครับอันนั้นนะฮะขอวนกลับไปใหม่สเต็ป1นะฮะนะครับสเต็ป1หาแรงนะครับตามที่เราเคยไปนะสเต็ปที่2นะครับ1หาแรงภายในสเต็ปที่2หาสเตรสนะฮะสเต็ปที่3นะครับเราหาสเตรนนะครับสเต็ปถัดไปฮะสเต็ปที่4เรียกเสียง4ก็ได้นะเรื่องคูณ13ก็ได้เราจะหาระยะยืดนะซึ่งเรามีสเตนเท่ากับระยะยืดส่วน L เพราะฉะนั้นระยะยืดของเราคือสเตนคูณกับ L นะแล้วมีวิกก็2ตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าระยะยืดเบอร์1ทั้งหมดคือสเตน AB คูณกับ L AB บวกกับสเตนก่อนนี้ BC นะคูณกับ L BC แต่ตัวไม่เท่ากันนะไอ้หมอนี้คูณกับ600ส่วนไอ้หมอนี้คูณกับ400นะครับเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเป็น18.3
นะเพราะฉะนั้น L1 ของเรานะก็จะเท่ากับ600บวก400บวกกับ 18.3 นะ L1 ของเราก็คือ1,000 18.3 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนะจากเดิม 1,000 เนี่ยโดนแรงกระทำ10กิโลนิวตันเนี่ยนะครับนิวตันนะครับไอ้หมอนนี้ยืดไปเป็นความยาวตัวใหม่นะคือ 1,018.3 เอาล่ะนะครับทีนี้เขาจะปล่อยนะเขาจะปล่อยนะไอ้ตัวแรงออกนะเมื่อปล่อยตัวแรงออกนะตัวที่เป็นไอ้หมอนนี้ทั้งหมดนะตัวที่เป็นไอ้หมอนนี้ทั้งหมดมันจะเกิดการคืนตัวการคืนตัวเป็นไงฮะนะปล่อยนะไอ้หมอนนี้ตัวด้านนี้คืนตัวทั้งหมดอีลาสติกส่วนด้านนี้ยังมีบางส่วนคงค้างอยู่นะมันก็จะมีการคงค้างนะครับปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้จะมีการคืนตัวนะการคืนตัวของมันเนี่ยมันการคืนตัวโดยที่ไอ้หมอนนี้มีสโลปเท่ากันนะฮะแล้วเราก็มีสมการอะไรฮะเรามีสมการซิกมาเท่ากับ e คูณสเตนไอ้หมอนนี้ที่เราต้องการหาคือสเตนรีคอฟเวอรี่วันสเตนรีคอฟเวอรี่ที่เราต้องการหามันคือซิกมาตัวนี้เป็นซิกมาของ BC โอเคนะสเตนแล้วหารด้วย E อลูมิเนียมพอหารได้ไหมครับนะครับหาได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมีหมดนะฮะซิกมาสับ BC เราทราบ 56.69 56.59 ทุกทีโอเคนะครับแล้วก็หารด้วยค่า E นะฮะมันก็เป็นตัวที่คืนออกมานะฮะคือไอ้หมอนี้ฮะจุด000808นะขึ้นบางส่วนนะขึ้นบางส่วนนะขึ้นบางส่วนนะทีนี้ไอ้สเตนที่เราต้องการคือสเตนที่นี่คือไอ้หมอนี่คือสเตนเพอร์มาเนนต์สเตนเพอร์มาเนนต์ก็จะต้องเอาสเตนทั้งหมดที่เราเคยมีอยู่คือไอ้สีชมพูลบด้วยสีเขียวนะเอาสีชมพูลบสีเขียวอะก็เหลือสเตนอยู่จุด00442นะครับซึ่งสเตนจุด042นะครับเราก็ไอ้หมอนี้นะครับสเต็ปที่5นะฮะเราหานะฮะสเตนคงค้างนะฮะนะฮะสเตนคงค้างนะซึ่งสเตนคงค้างนะฮะสเตนคงค้างเท่ากับโทษทีเท่ากับสเตนที่เราหาได้สเตน BC ลบสเตน recovery โอเคนะฮะสเตน recovery นะฮะอันนี้คือหาสเตนรีคอเวอรี่จากสมการซิกมาเท่ากับ e เอฟซิลอนสเตนรีคอเวอรี่สเตนรีคอเวอรี่คือไอ้ส่วนที่อยู่ตรงนี้เวลามันรีเทิร์นมานะเท่ากับซิกมาสับ bc หารด้วย e นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จึงหาสเตนคงค้างนะฮะสเตนคงค้างก็คือสเตน og นะฮะเท่ากับสเตนคงค้างอ่ะนะฮะจากนั้นนะฮะเธอจะเป็นสเต็ปที่5จะเป็นสเต็ปที่6ก็ได้นะฮะไอ้หมอนี่สเต็ปที่5สเต็ป6นะเราก็หานะระยะยืดคงค้างนะเราก็เอาไอ้หมอเนี้ยนะครับตามที่เรามีอยู่นะครับสเตนเท่ากับระยะยืดส่วน L ระยะยืดเท่ากับสเตน L นะครับเราก็เอาไอ้หมอนี้แทนลงไปนะครับระยะยืดเท่ากับสเตนคูณกับ L นะครับเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาระยะยืดเท่ากับสเตนคูณ L ออกมาก็จะกลายเป็นไอ้หมอนี้เพราะฉะนั้น L2 นะของเราก็จะกลายเป็น600บวกกับ400บวกกับ 17.7 เพราะฉะนั้นมันคือ 1,017.7 มิลลิเมตรนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยมี 1,000 มิลลิเมตรนะฮะโดนแรงกระทำเมื่อกี้เป็น 1,000 เท่าไหร่ 1,018.3 มิลลิเมตรจากนั้นปล่อยแรงนะก็จะเป็น 1,017.7 โอเคนะครับอันนี้ก็จะพอเห็นภาพอยู่นะว่าเรามีสเต็ปการคำนวณนะฮะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีมุมมองนะฮะของการคำนวณตรงนี้แบบไหนนะครับก็จะต้องเห็นชัดๆนะฮะคือสเต็ปแรกนะใช้ฟรีบอดี้ไดแกรมหาแรงในชิ้นส่วนออกมาให้ได้จากนั้นนะครับพวกเราหาสเตรสนะแล้วก็เช็คเรื่องของอีลาสติกพลาสติกอาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะฮะเช่นตรงเนี้ยนะฮะ
โอเคนะฮะเราเอาตรงนี้นะเริ่มต้นเขียน free body diagram นะฮะต่างๆนะแล้วเราก็หาแรงภายในชิ้นส่วนที่นี่นะกับที่นี่ได้จากนั้นเรามานะครับทำการคำนวณหา stress นะฮะ2ตัวคือ sigma sub ab นะซึ่งเราเช็คแล้วมาเป็น elastic กับ sigma sub bc เราเช็คมาแล้วว่าสุดท้ายมันก็มากลายเป็นพลาสติกโอเคนะครับจากเป็นพลาสติกปุ๊บนะฮะไอ้ตรงที่เป็นอีลาสติกนะฮะเราก็สามารถที่จะหาสเตนได้นะฮะโดยการหาสเตนตรงนี้นะฮะเธอก็จะต้องใช้กฎของฮุกส์นะฮะก็จะได้ไอ้หมอตัวนี้มาตามกฎของฮุกส์นะฮะค่ามันก็จะมีค่าน้อยๆนะน้อยๆนะครับจากนั้นนะในส่วนของพลาสติกบีเฮฟิเออร์นะฮะที่เราต้องหาพลาสติกสเตนเราไม่มีกฎของฮุกส์นะฮะไอ้หมอนี่ต้องหาจากกราฟนะก็มาที่นี่จากกราฟนะมาที่นี่เรียงดูนะเรากันนะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะฮะทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเอานะส่วนสเตนทั้ง2มาหาระยะยืดนะพวกเราสามารถทำได้นะจากนั้นการคำนวณก็จะเป็นปล่อยแรงออกปล่อยแรงออกปุ๊บนะฮะไอ้ส่วนที่เป็นนี้คืนตัวทั้งหมดนะเหลือแต่ส่วนที่เป็นส่วน BC แล้วเราบอกว่าสเตนคงค้างก็เป็นสเตน BC ลบสเตนรีคอเวอรี่การคืนตัวของมันนะฮะก็เป็นการคืนตัวตามแนวนี้นะซึ่งก่อให้เกิดสเตนรีคอเวอรี่ที่นี่ทำให้เราหาจากสมการนี้ได้นะเมื่อได้จากสมการนี้เสร็จนะเราก็แทนค่าลงไปนะจากนั้นเมื่อได้สเตนรีคอเวอรี่ก็เอาสเตนรีคอเวอรี่ไปลบกับสเตนนะที่สีชมพูนะสเตน BC นะสเตน BCนะแล้วเราก็เอาไปคูณกับระยะนะครับก็ได้ต่างๆออกมาโอเคนะครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นนะส่วนของตัวอย่าง2ตัวอย่างแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างถัดไปอีกนะครับในการสเต็ปถัดไปโอเคครับสวัสดีครับ